ประเด็นคือคนยึดอำนาจนั้นไม่ได้สนใจปวงชนชาวไทยเขาก็เอาอำนาจของปวงชนชาวไทยใช้ตามใจชอบเขานั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นหลังจากสิ่งนั้นเป็นต้นมาเนี่ยท่านปรีดีก็มองตั้งแต่ครั้งนั้นมาว่าเมื่อมันมีความเหลื่อมล้ำทั้งทางกฎหมายคือฐานะของบุคคลไม่ต้องพูดถึงความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจงั้นเราจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติอยู่ร่วมกันอย่างที่เราเรียกว่าพระดอนภาพสาวเซลเลอร์ฟราแทนิเต้คืออย่างพี่อย่างน้องเนี่ยมันต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับทุกคนคงเท่ากันเป๊ะไม่ได้แต่ต้องไม่มีคนลำบากเหมือนภาษาปัจจุบันเราเรียกว่ามันไม่ควรมีคนยากจนนะต้องอยู่อย่างพ้นความยากจนสิ่งที่จีนเขาตั้งเป้าก็คือว่าเนี่ยวันนี้เขาทำแล้วให้เห็นว่าครบ100ปีพรรคเขาเนี่ยซึ่งผมจะต้องพูดทางออนไลน์กับเขาด้วยเนี่ยนะครับว่าเขาทำให้คน 1,400 ล้านคนพ้นจากเส้นความยากจนจีนนั้นน่ะแต่ก่อนจำนวนประชากรเป็นปัญหาวันนี้จำนวนประชากรเป็นพลังถ้าคน 1,400 ล้านจนนั่นคือปัญหาแต่ถ้าคน 1,400 ล้านไม่จนแล้วมีคนจำนวนไม่น้อยที่รวยอันนี้คือพลังทางเศรษฐกิจพลังทางการทำมาหากินทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่ก็มองนะครับไม่ได้แปลว่าระบอบเขาจะถูกหรือจะผิดจะดีหรือไม่ดีแต่การมองเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ตรงนั้นนี่ผมก็มาดูว่าตั้งแต่ท่านปรีดีเสนอเอาละคงไม่ลงไปในรายละเอียดของสมุดปกเหลืองหรือข้อโครงเศรษฐกิจที่ท่านทำวันนั้นจนถึงวันนี้ถามว่าประเทศไทยได้วางหลักในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างอยากจะเรียนว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกๆเนี่ยไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ไปอยู่ในข้อโครงเศรษฐกิจซึ่งถูกหาว่าเป็นขมนงขมลิสเลอะเทอะไปโน่นน่ะท่านปรีดีท่านมองอย่างนี้ครับว่ารัฐเนี่ยต้องวางแผนต้องทำยังไงให้เศรษฐกิจมันเดินได้แต่ประชาผมเลยเลอะเทอะไปโน่นน่ะท่านปรีดีท่านมองอย่างนี้ครับว่ารัฐเนี่ยต้องวางแผนต้องทำยังไงให้เศรษฐกิจมันเดินได้แต่ประชาผมเลยเลอะเทอะไปโน่นน่ะท่านปรีดีท่านมองอย่างนี้ครับว่ารัฐเนี่ยต้องวางแผนต้องทำยังไงให้เศรษฐกิจมันเดินได้แต่ประชาผมเลยเลอะเทอะไปโน่นน่ะท่านปรีดีท่านมองอย่างนี้ครับว่ารัฐเนี่ยต้องวางแผนต้องทำยังไงให้เศรษฐกิจมันเดินได้แต่ประชาผมเลยเลอะเทอะไปโน่นน่ะท่านปรีดีท่านมองอย่างนี้ครับว่ารัฐเนี่ยต้องวางแผนต้องทำยังไงให้เศรษฐกิจมันเดินได้แต่ประชาชนต้องมีการรวมตัวท่านใช้ระบบรัฐเนี่ยต้องวางแผนต้องทำยังไงให้เศรษฐกิจมันเดินได้แต่ประชาชนต้องมีการรวมตัวมันไปไม่ได้ก็เพราะอะไรเราต้องมาตีปัญหาตรงนี้ให้แตกนะครับมันไปไม่ได้เพราะอย่างนี้ครับประเทศเนี้ยที่มันเดินมาถึงจุดตัวเนี้ยที่เมื่อเช้าอาจารย์อนุสรลงมาถึงจุดที่ตกต่ำที่สุดเลย
ผมก็ไปนั่งคิดมันมาจากอะไรผมต่อว่ามาจาก2เหตุเหตุแรกคือความคิดแบบอำนาจนิยมไม่ได้เปลี่ยนเลยประเทศนี้อำนาจนิยมยังดำรงอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่2คือระบบรัฐราชการอำนาจนิยมใช้รัฐราชการเป็นกลไกเป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจนิยมบางคนเนี่ยคนยึดอำนาจมาอาจจะตั้งใจดีนะฮะสุดท้ายก็ถูกหล่อหลอมโดยรัฐราชการเนี่ยวันนี้ดูสิฮะสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันตอบโจทย์รัฐราชการยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นคนตกงานบัณฑิตจบมาจะตกงานแทนที่จะไปเอาเงินไปให้ที่เขายังทำธุรกิจได้อาจจะเป็น SME หรือใครก็ตามแต่เนี่ยเขาจ้างคนของเขาไว้ฉันจะพนักงานราชการหมื่นคนเอามาทำเอามาดูแลเรื่องโควิดมันตอบโจทย์อะไรครับเนี่ยคือไม่เลยแล้วครบ6เดือนคนนี้ไปไหนต่อก็ไม่รู้อีกอ่ะคือเติมเงินเติมคนเติมทรัพยากรทุกอย่างเข้ากับระบบตัวนี้เข้าไปแล้วก็โทษนักการเมืองไปเรื่อยนักการเมืองก็มีในอดีตหรือปัจจุบันก็อาจจะมีบ้างก็ฉันเอาสมมุติใส่จังหวัดฉันยังไงจังหวัดฉันก็เลือกฉันหมดแต่คนอื่นเขาไม่ได้นี่คือความเหลื่อมล้ำจากการบริหารจัดการประเทศโดยการใช้เงินโดยการหาภาษีเมื่อกี้บางท่านพูดไปแล้วบอกว่า GDP เราเนี่ย16ล้านล้านเนี่ยรายได้จากภาษีเนี่ยแค่ 15% ที่เราเก็บมาเนี่ยใช้งบมาเนี่ยปีนี้นะครับโดยประมาณเนี่ยคือ 2.4 ล้านล้านบาทมาจากอะไรบ้างครับภาษีแวดประมาณ 750,000 ล้านภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ประมาณ 600,000 ล้านบุคคลธรรมดา 330,000 กว่าล้านที่มากและขึ้นเป็นประวัติการ 90% เนี่ยเมื่อเทียบกับปี60คือภาษีอะไรมั้ยครับภาษีปิโตรเลียมจาก 3-4 หมื่นล้านกลายเป็น 1,10 หมื่นล้านเมื่อกี้ที่อาจารย์สุชาติท่านได้พูดไปเนี่ยเราจึงใช้น้ำมันแพงมโหฬารเพราะตัวนี้เป็นรายได้หลักอีกอันนึงละที่รัฐไม่ยอมเอามันออกไปงั้นเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยโครงสร้างก็เป็นอย่างเงี้ยครับที่น่าตกใจคืออะไรมั้ยครับวันนี้เห็นอ่านข่าวบอกนายกสั่งช่วยให้ช่วย SME เต็มที่ SME มีประมาณ 3,200,000 รายเชื่อไหมครับว่าอยู่ในระบบธนาคารเนี่ยประมาณ 15% คือประมาณ 460,000 รายอยู่ในระบบสรรพากรเพียงประมาณ 20% คือ 600,000 รายดังนั้นท่านจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมฐานภาษีเนี่ยมันจึงต่ำเตี้ยและปี63นะฮะเก็บรายได้เนี่ยที่สูงขึ้น 90% คือปิโตรเลียมนอกนั้นร่วงหมดเพราะคนมันจนแล้วแวดก็ร่วงนิติบุคคลนี่ร่วงหนักนะระบบภาษีนิติบุคคลก็แฟลต 20% เท่ากันหมดยกเว้น SME ขนาด 300,000 ถึง 3 ล้านอันนี้เสีย 15% ถ้า3ล้านกับ1บาทเสีย 20% เท่าบริษัทยักษ์ใหญ่คุณกำไร 10,000 ล้านเสีย 2,000 ล้านไอ้คนกำไร3ล้านกับ1บาทก็เสียไป 600,000 บาทคนตัวเล็กมันสเกลมันเล็กมันอยู่ไม่ได้เลยนะเบี้ยหัวแตกหมดตรงนี้แหละฮะที่เป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นผมถึงบอกว่าประเทศเนี่ยมีแต่วาทกรรมแล้วถ้าจะดูให้สนุกตรงไหนไหมครับนี่มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีมี6ด้านมียุทธศาสตร์อีก10ด้านซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งออกตามแผนยุทธศาสตร์นี้นี่ปาเข้าไป16ด้านแล้วนะมี6 7ด้านในการปฏิรูปประเทศไม่นับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐไม่มียุคไหนที่จะมียุทธศาสตร์มากเท่ายุคอีกละแต่ผลที่เราเห็นคืออะไรฮะไอ้ที่จะหนีกับดักรายได้ปานกลางหมายถึงว่า 2,580 เราจะเป็นประเทศรวยคือทุกคนเนี่ยเมื่อเฉลี่ยแล้วจะมีรายได้ต่อหัวเนี่ยต่อปีเนี่ย 500,000 บาทวันนี้เนี่ยจะพ้นจนหรือไม่ยังไม่รู้เลยถามมันทำไปได้ยังไง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยกู้โปะประมาณเนี่ยประมาณ5ล้านล้านที่แย่กว่านั้นคือหนี้ครัวเรือนหนี้ภาคประชาชนเท่าไหร่ไหมครับเกือบ 90% ของ GDP ตีว่า90ก็แล้วกันGDP 16ล้านล้านอันนี้ก็14ล้านล้านกว่ากันไปแล้วดูตัวเลขนี้แล้วนี่มันไปยากหมดเลยสวัสดิการก็จะไปยากนะครับผมก็คิดว่าแต่มันต้องทำถามว่าเราจะเอาเงินจากไหนเนี่ยผมดูร่างพรบที่คณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเขาเพิ่งทำเนี่ยนะครับเขาเสนอให้มีบำนาญของผู้สูงวัยคือคน60ปีวันนี้คน60ปีมีพรบผู้สูงวัยได้เงินผู้สูงวัยเนี่ยที่บอก600 700 800 พันบาทใช้เงินประมาณ 91,000 ล้านบาทเขาก็จะเอาตัวนี้เข้าไปแทนทั้งหมดก็ให้ได้คนละ 3,000 บาทเรานึกภาพ 3,000 บาทถ้าคน12ล้านก็ 360,000 ล้านบาทคำถามคือเอาเงินมาจากไหนในร่างพรบ.เขาก็บอกว่า1มันแก้ยกเลิก
เรื่องผู้สูงวัยซะก็ได้มาละตีว่าประมาณเกือบแสนล้านก็ยังเหลืออีก 200,000 กว่าล้านเนี่ยเอามาจากไหนเขาก็ลิสต์เลยว่ารายได้จากภาษีมีอะไรบ้างไอ้ภาษีในระบบอยู่แล้วที่ผมบอกอะคือจะไปเอาของเดิมที่มันจ่ายอยู่ตามเนี่ยมันก็คงจะไม่ง่ายเอาที่จะเติมเข้ามาเช่นลอตเตอรี่พิเศษหรือตัดจากลอตเตอรี่มาบ้างอันนี้ก็พยายามทำหรืออาจจะต้องอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงอาจจะเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินซะไอ้ภาษีบาปทั้งหลายก็มีไม่ได้มากมายถึงขนาดจะเอามาดูแลได้ระดับนี้เอาสรุปเนี่ยก็คงพอมาได้ก็มีคนเสนอเหมือนกันว่าเมื่อกี้อาจารย์อนุสรบอกน่าจะลดแวดจาก 7% หรือ 6% แวดวันนี้เขาประมาณการของปี64เนี่ยนะครับปี63 64เนี่ยต้องได้เกือบ 900,000 ล้านมันลงไปเหลือประมาณ 700,000 ล้านที่มันไม่ขึ้นเพราะช่วงนั้นช่วงปีที่แล้วมันโควิดต่อเนื่องมาแต่ต่อไปเนี่ยรู้สึกท่าทีมันเพิ่มขึ้นบ้างนิดหน่อยอาจจะคนละครึ่งบ้างช่วยกันไปช่วยกันมามันก็ลงไปภาษีบริโภคตรงนี้มันก็เกิดขึ้นแต่ปัญหาใหญ่ก็คือที่ว่าถ้าฐานภาษีอย่างเตี้ยอย่างเงี้ยมันลำบากแต่ทำไมประเทศนี้มันยังอยู่ได้ผมว่าสิ่งที่มันเป็นสีเทาสีดำเนี่ยถ้าคิดเป็น GDP ไม่รู้เท่าไหร่แต่เผลอๆอาจจะเท่ากับ GDP ที่มันปรากฏข้างนอกคือ16ล้านล้านคนไทยก็ยังอยู่กันได้แบบนี้งั้นประเทศนี้ที่เราต้องต่อสู้เนี่ยนะครับก็คือสู้กับความคิดอำนาจนิยมต้องเอาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบกลับมาเราถึงพยายามผลักดันว่าต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคุณไปกลัวอะไรถ้าประชาชนเขาจะเลือกคนไปเขียนเขาให้ความเห็นชอบในประชามติแล้วมันจบแบบนั้นความขัดแย้งวิกฤตทั้งหลายให้ประชาชนเขาตัดสินของเขาเองว่าเอาแบบไหนเขาจะเลือกแล้วเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ผมรับได้เลยจบเพราะประชาชนไทยเขาเอาอย่างนั้นดีอาจจะไม่ดีแต่เมื่อเขาเลือกอย่างนั้นต้องจบที่กระบวนการตรงนั้นคุณกล้าไหมล่ะทำอย่างนี้ด้วยกันมาจุกจิกจุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยเราเสนอทีแรกก็คือแก้ทั้งฉบับเอาละตอนนั้นในกรรมธิการในสภาผู้แทนราษฎรศึกษาก็ไม่ได้แตะหมวดหนึ่งหมวดสองนะครับไม่มีใครพูดถึงนะที่ไม่ได้พูดถึงก็เพราะว่ามองว่าตั้งแต่หมวดสามไปเรื่องเสรีภาพมันเป็นเรื่องที่เราต้องมาจัดการกับตัวเราก่อนให้แข็งแรงที่สุดถ้าได้ตรงนี้ขณะเดียวกันระหว่างนั้นจะแก้จุกจิกจุกจิกไปบ้างที่เป็นการทำลายอำนาจนิยมว่าไปแต่ไอ้ที่ไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยก็ไม่จำเป็นเพราะว่ามันเถียงกันไม่จบนะฮะทีนี้ถามว่าเมื่อระบบเนี่ยมันแข็งแรงขนาดระบบอำนาจนิยมความคิดอย่างนี้รัฐราชการอย่างเนี้ยผมอยู่ก็เป็นรัฐมนตรีมาเป็นรับราชการมาเรียกว่าเอาว่าไม่เป็นราชการประจำก็เป็นราชการการเมืองเนี่ยเกือบก็ทั้งชีวิตก็คิดตลอดเรามาจะทำอย่างนั้นเราจะให้ประชาชนได้งี้เดี๋ยวนี้ผมไม่เชื่อสิ่งนั้นอีกละยิ่งไปเติมให้ราชการมันยิ่งแข็งยิ่งเป็นปีศาจร้ายหนักเข้าไปเห็นไหมฮะโรงงานยาสูบนี่ไม่เป็นนิติบุคคลนะผลิตยาสูบมีอะไรไหมมีสนามกอล์ฟมีโรงพยาบาลมีทุกอย่างนี่คือราชการไทยไงทุกหน่วยงานชิงทรัพยากรมาไว้ที่ตัวเพื่อฉันจะมีมากที่สุดไว้ดูแลคนของฉันแล้วคนอื่นมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีไงนี่คือสวัสดิการอย่างหนึ่งแต่ให้กับคนที่อยู่รัฐราชการไม่ได้ให้กับประชาชนผมจึงคิดใหม่ละว่าต่อไปเนี้ยผมมีอยู่2คำเราต้อง liberate คือปลดปล่อยประชาชนและ empower ประชาชนถามว่า liberate คือปลดปล่อยประชาชนจากอะไรจากพันธนาการของรัฐราชการทั้งหลายเนี่ยผมได้คุยกับ TDI เขาศึกษากระบวนการอนุมัติอนุญาตเป็นพันๆกระบวนการมันก็มีเรื่องตลกหมอนวดแผนไทยเนี่ยนะฮะศึกอบรมกับกระทรวงเสร็จกว่าจะได้ใบอนุญาตรออีก3เดือนก็มันก็หน่วยงานเดียวกันนะนี่ไม่นับเรื่องซิลลี่นะเรื่องชมเชมบ้าๆอีกเยอะแยะไปหมดทั้งหมดรัฐราชการเนี่ยพยายามสร้างงานให้ตัวเองด้วยการดึงอำนาจเข้ามาหลายเรื่องไม่มีความจำเป็นใดๆเลยแต่การสร้างงานคือสร้างภาระให้คนตัวเล็กและยิ่งกระทางความเหลื่อมล้ำหนักเข้าไปดังนั้นลิเบอเรตตรงนี้ผมก็คิดแล้วเพิ่งมาคิดออกเมื่อปลายปีที่แล้วว่าต่อไปเนี้ยการอนุมัติอนุญาตตั้ง 1,500 กว่าเรื่องเนี่ยให้เหลือประมาณ100เรื่องที่จำเป็นจริงๆที่เหลือเนี่ยจะแก้มันยังไงผมก็เลยคิดว่าอย่างนี้ร่างกฎหมายมาฉบับหนึ่งยกเว้นการขออนุญาตสัก3ปีคนอยากทำร้านกาแฟเนี่ยทำเลยไม่ต้องขออนุญาตแต่ทำให้มันถูกไม่ใช่ผิดเพราะทำถูกแล้วแต่ยังไม่ขออนุญาตเลยผิดเพราะยังไม่ขออนุญาตแล้วการขออนุญาตก็ย่นเยอะวุ่นวายไปโน่นมานี่ไม่มีวันสต็อปทั้งสิ้นกระทรวงเดียวกันคนละกรมก็ถือกฎหมายคนละฉบับนี่คือสิ่งที่รัฐราชการแล้วมันไปเพิ่มทำให้คนเขาอ่อนแอทำให้เขา
ถูกพันธนาการไม่หมดแล้วยิ่งตัวเล็กก็ยิ่งไปใหญ่อันที่สองทำไมถึงต้อง empower เขา empower เขาให้เขาทำอะไร SME เขาเสนอตั้งสภา SME เพื่อ voice เพื่อเป็น economy of scale เขาจะได้รวมตัวกันเพื่อจะบอกว่าเขาต้องการอะไรไม่ต้องการให้รัฐมาส่งนี่ส่งนี่ให้เขามาจัดงานอบรมสัมมนาติดดอกไม้เชิญนายกเชิญรัฐมนตรีมาแล้วก็จบไปเมื่อกี้ที่บางท่านพูดอะงบนี้มันตัดไปได้เลยตรงนี้ครับเสนอกฎหมายไปให้เขารวมตัวกันแก้แล้วไม่ให้เป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยกันเงินปรากฏว่าส่งไปรัฐบาลไปที่ท่านนายกท่านยังไม่รับรองจนถึงวันนี้เขาก็วิ่งหาคุยคนนู้นคนนี้หมดอยู่ที่เดิมแต่ถ้าสมาคมธนาคารพูดหอการค้าพูดสภาอุตสาหกรรมพูดได้เรื่องเห็นหรือยังฮะมันจะมีรัฐสวัสดิ์มันจะเอาเงินมาจากไหนในเมื่อคุณทำให้คนที่จะหาเงินมันจะตายหมดละดังนั้นต้องรีไวฟ์เขาขึ้นมาปลดปล่อยเขาให้อำนาจเขาและที่เราคิดว่าต้องมีต่อไปก็คือกองทุนอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะ4กองทุน1กองทุน SME 2กองทุนสตาร์ทอัพ3กองทุนวิสาหกิจชุมชนแล้วก็4กองทุนท่องเที่ยวเราพูดกันเหมือนง่ายถูกไหมครับถ้าผมมีอำนาจผมจะตัดเงินจากศูนย์ราชการทั้งหลายมากองทุนละ 50,000 เลยไอ้แบงค์ชาติที่ทำซอฟท์โลน 500,000 ล้านปล่อยไม่หมดมันปล่อยผ่านระบบธนาคารคนมันไม่ก็บอกแล้ว SME มันอยู่ในระบบธนาคารแค่ 15% ที่เหลือมันไม่อยู่ก็ไปกู้นอกระบบก็เอามาตั้งกองทุนนี้คนอนุมัติเนี่ยอยากได้เอาตัวแทนของ SME ที่เขารวมตัวกันเรารัฐสมัยใหม่เนี่ยต้องสันนิษฐานประชาชนเขาอยากทำหากินโดยสุจริตและยั่งยืนและต้องให้เขาดูแลซึ่งกันและกันวันนี้เรามีเทคโนโลยีมีแอปพลิเคชันเยอะแยะถามว่าถ้าคนปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมีหมื่นรายต่างคนต่างขายยังไงก็เจ๊งถ้าให้เขารวมตัวภายใต้แอปหนึ่งมีคนบริหารจัดการให้รับไปดูแลขายน่าจะวันนี้นะมันได้ราคาไม่ดีถ้ารอไปอีก10วันได้ราคาดีกว่าแต่ระหว่างนี้มีคน30เดือดร้อนไปแก้ปัญหาตรงนั้นวันนี้มันไม่มีการจัดการให้คนตัวเล็กเห็นภาพไหมครับมันเลยอ่อนแอหมดดังนั้นโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการศึกษาขอแถมตรงนี้นิดหนึ่ง12ปีเนี่ยจบแค่ม.ปลายภาคบังคับผมมีความคิดว่าเจอโควิดเนี่ยผมว่าการศึกษาภาคบังคับผมไปคุยกับเด็กดูเขาต้องเรียนออนไลน์ดูสอบออนไลน์อันนี้พูดแบบไม่ต้องเกรงใจใครนะผมว่าซ้ำซากวกวนผมคิดว่าการศึกษาภาคบังคับไม่ต้อง12ปี9ปีก็พอมหาวิทยาลัยเรียนทำไม4ปีสมัยผมเรียนในกี่ปี40ปียัง3ปีเลยปริญญาตรีดังนั้น12ปีจะจบปริญญาตรีได้เลยไม่ต้องไปบอกว่าเขาเรียนอะไรมากมายวันนี้ทั้งครูทั้งเรียนก็ใช้ Search Engine ใช้ Google ใช้อะไรเหมือนกันหมดองค์ความรู้มันมีเต็มไปหมดรอบตัวแต่ต้องสอนให้เขารู้วิธีจะหาองค์ความรู้ที่ถูกต้องรู้วิธีปรับตัวที่สำคัญที่สุดผมเข้าไปดูพวก Inspiration TV ทั้งหลายเนี่ยนะฮะคุณต้องมีเป้าหมายให้เขาบางคนจบปริญญาเอกมาหาผมให้ผมฝากงานนี่แต่อะไรมันเรียนจนจบปริญญายังไม่รู้จะไปทำงานอะไรเนี่ยเขาถามในอเมริกาคนประมาณ 70% ไม่พอใจงานที่ตัวเองทำก็แปลว่ายุ่งละดังนั้นคุณต้องมีเป้าหมายทำในสิ่งที่คุณชอบคุณรักเราต้องให้เด็กเข้าใจอันนี้ถ้าเด็กตั้งแต่มัธยมรู้แล้วว่าฉันจะไปเรียนอะไรต่อฉันจะทำอะไรพลังมันมามหาศาลเรารับไปเติมตรงนี้นิดหน่อยแต่ถ้าปล่อยเรียนไปเรื่อยจบบัญชีจุฬาธรรมศาสตร์แต่ก่อนไปเป็นแอร์มันเสียทรัพยากรหมดเห็นภาพไหมสิ่งนี้ต้องเปลี่ยนแล้วคนจะเปลี่ยนก็คือนโยบายที่เราจะไปทำนี่แหละก็เลยคิดว่าต่อไประบบราชการนี้ต้องมีการให้คะแนนใครบริการประชาชนยังไงประชาชนต้องให้คะแนนทุกที่ต้องมีอย่างนี้หมดถัดมาก็คือว่าอินเซนทีฟที่จะให้ก็คือใครลดหน่วยงานลดคนลดรายจ่ายลงได้อย่างนี้เอาสองข้างไอ้นี่พูดแบบให้มันย้อนกับปัจจุบันนะฮะวันนี้ใครเติมได้กลายเป็นคนนั้นดีใครขยายได้ไปดีกว่าใครลดได้ยิ่งดีวันนี้คุณไม่ต้องไปใหญ่โตนี่ขนาดแผนพัฒนาเศรษฐกิจบอกว่าคุณต้องเป็นรัฐบาลดิจิทัลมันต้องบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกันทั้งหมดก็คุณดูแจกเงินไอ้โควิดเนี่ยและตุ้มเป๊ะขนาดไหนมันบริการกันยังไงข้อมูลมันไม่ได้บูรณาการเข้าด้วยกันแล้วแต่ชนฐานของใครนี่ดิจิทัลแล้วนะงั้นเราต้องมุ่งอันนี้จริงๆถ้าเราทำได้อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ารัฐสวัสดิการนี่ก็ถ้าฐานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปนะวันนี้มัน 15-20% ของ GDP ถ้ามันกลายเป็นสัก 30-40% นั่นหมายความว่าแค่แวดอย่างเดียวเนี่ยจากประมาณ 7-8 แสนล้านมันดับเบิลนะถูกไหมครับและบางส่วนเนี่ยเราต้องให้ประชาชนเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบผมอาจจะเห็นต่างท่านอาจารย์สุชาติว่า
อันนี้อาจจะไม่ความคิดที่จะถูกต้องไปทั้งหมดนะสมมติเราเพิ่มแวด 1% แต่ 1% นี้ไปให้บำนาญประชาชนห้ามไปทำอย่างอื่นถามว่าทุกคนยินดีไหมจ่ายเพิ่มอีก1บาทเพื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วเพื่อเราในวันข้างหน้าเอาไหมล่ะแบบนี้มันต้องกล้าที่จะพูดแบบนี้กันไม่ใช่ว่าก็จะมามั่วไอ้ของเดิมซึ่งก็เพิ่มกับเพิ่มไม่ได้ได้ไอ้ปิโตรเลียมเนี่ยราคามันถูกแล้วภาษีฉันเก็บแพงเหมือนเดิมมันก็ได้ขึ้นมาใช่ได้อีก 60,000 ล้าน 70,000 ล้านแล้ว forward จะไปไงต่อฐานหลักๆมันต้องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลนิติบุคคลเนี่ยเราจะช่วยคนตัวเล็กเนี่ยนะครับคนได้3แสนกับ1 3แสนล้านกับ1บาทก็เสีย 20% เท่าคนได้หมื่นล้านเอาไรเอามั้ยล่ะถ้า2ไม่เกิน2ล้านบาทเนี่ยไม่เสียภาษีสัก3ปีช่วยคนตัวเล็กให้เขาขึ้นมาก็โตได้หรือ3ล้านก็ได้แต่เราไปเก็บสเกลให้มากขึ้นเช่นคนตัวใหญ่คุณกำไร 1,000 ล้านอาจจะเก็บคุณ 25% 5,000 ล้านจะเก็บ 30% 40% มันก็เอามาชดเชยตรงนี้แต่ให้คนตัวเล็กเขาอยู่ได้วิธีลดภาษีคือไปลดภาษีเงินได้แล้วทำให้เขาเข้าระบบด้วยแต่พอเขาจะได้เป็นนิติบุคคลเป็นนิติบุคคลภาษีบัตรคุณจะเก็บได้มากขึ้นเห็นภาพไหมมันต้องแก้ด้วยวิธีอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าไปมาก็เราจะมีโน่นมีนี่แล้วก็ถามว่าเอาเงินโน่นเงินนี่มาเงินบาปมีไม่เยอะนะฮะลอตเตอรี่โอเคก็เก็บมาได้ส่วนหนึ่งออกลอตเตอรี่พิเศษก็ได้เอาหวยใต้ดินขึ้นมาก็ได้มันก็ได้ 91,000 ล้านวันนี้จ่ายอยู่แล้วหาเงินอีก 2-3 แสนล้านเนี่ยไม่ได้ยากเย็นถ้าคุณกล้าทำเหล่านี้ทั้งหมดก็ขอฝากพวกเราไว้ด้วยครับขอบคุณครับของจีนว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยมันเคยมี 1,400 ล้านคนของประชากรที่ยากจนนะฮะอันนั้นถ้าบริหารความจนมันจะไปไม่ได้แต่ถ้าทำให้ 1,400 ล้านนั้นกลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจเขาก็จะไปต่อได้นะครับท่านอาจารย์ชี้ให้เราเห็นถึงรากฐานของตัวปัญหานะครับก็คือระบบรัฐราชการของไทยนะครับที่คิดถึงสวัสดิการของตัวเองแต่ไม่ได้คิดถึงสวัสดิการของประชาชนท่านอาจารย์ยังชี้นะครับว่าการบริหารจัดการในทุกวันนี้ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันนะครับในทางเศรษฐกิจของคนตัวเล็กตัวน้อยแย่ลงไปนะครับท่านอาจารย์มีข้อเสนอแนะน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวในช่วงเสวนาผมอาจจะต้องชวนท่านอาจารย์โคคินคุยต่อนะครับลึกๆในรายละเอียดต่อไปว่าจะทำยังไงให้คนตัวเล็กตัวน้อยเป็นฐานที่สร้างประเทศนี้นะครับโดยใช้ประชาธิปไตยเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เราเดินไปข้างหน้าได้นะฮะทีนี้ขออีกทีเดียวนะครับว่าสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับคลื่นเรามีปัญหานิดหน่อยนะครับสัญญาณอาจจะติดๆขัดๆไปบ้างแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเราอัดนะครับรายการนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะมาดูนะครับตัวเต็มแบบไม่ติดขัดได้นะครับเข้าใจว่าน่าจะอัปโหลดได้นะครับภายในวันนี้พรุ่งนี้นี่แหละนะฮะลำดับถัดไปนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับท่านอาจารย์ผาสุกนะครับหรือศาสตราจารย์กิติคุณผาสุกดร.ผาสุกพงไพจิตรนะครับจะนำเสนอนะฮะการชี้ให้เห็นว่าโควิด-19 เนี่ยกลายเป็นโอกาสที่น่าสนใจนะครับสำหรับการปรับตัวบ้านเราไปสู่การเป็นรัฐสวัสดิการทั่วหน้านะครับขออนุญาตเชิญอาจารย์ผาสุกครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ผาสุกอยากจะมาชวนให้เรามาคุยกันนะคะว่าแทนที่จะกำลังใจเสียหรือว่ารู้สึกว่าโลกตอนนี้มันไม่ค่อยมีทางเลือกอะไรเท่าไหร่เพราะปัญหาโควิดเนี่ยมองว่าโควิดเนี่ยมันเป็นโอกาสนะคะถ้าย้อนกลับไปนะคะสมัยที่โลกมีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เมื่อปี1930นะคะสิ่งที่เราได้รับรู้เนี่ยคือเราไม่เจอปัญหามากเท่ากับที่สหรัฐหรือที่ยุโรปนะคะในสมัยนั้นเนี่ยและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่นะคะรัฐบาลของเขาถือช่วยโอกาสของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ครั้งนั้นนะคะทำให้อเมริกามีระบบประกันสังคมเกิดขึ้นแล้วก็มีระบบภาษีก้าวหน้าในเรื่องของภาษีทรัพย์สินภาษีที่ดินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีนิติบุคคลนะคะแล้วก็มีโครงการมากมายในการใช้เงินภาครัฐยอมเป็นหนี้ใช้เงินนะคะเพื่อที่จะจ้างประชาชนที่ตกงานเป็นจำนวนล้านๆคนเลยนะคะให้ได้มีงานทำนะคะแม้กระทั่งเรื่องการไปช่วยปรับปรุงระบบอุทยานของเขา
เราดูซิฮะว่าเวลานี้อเมริกาหลังจากนั้นอเมริกาได้ฟื้นตัวขึ้นมาเป็นประเทศที่นะคะประเทศมหาอำนาจใหญ่ของโลกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วประสุคิดว่าเราต้องมานั่งคิดอยากจะให้กำลังใจคุยกันวันนี้ว่าภาคประชาชนเนี่ยจะผลักดันให้รัฐบาลที่ปัจจุบันซึ่งไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่อย่างที่เราต้องการเนี่ยนะคะได้ทำนะคะสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นหลังจากที่เรามีวิกฤตอันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอพูดถึงท่านปรีดีนิดนึงในเรื่องนี้คืออาจารย์ปรีดีเนี่ยเป็นกำลังใจเป็นพลังใจให้แก่เราอย่างมากเลยในฐานะที่ท่านเป็นนักการเมืองในระบบที่เราเรียกว่า statesman นะคะที่มีจิตวิญญาณความจริงใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อประชาชนคนตัวเล็กๆโดยไม่ได้นึกถึงตัวเองหรือไม่ได้ให้ความสนใจกับไอ้โครงสร้างนะคะของอำนาจหรือโครงสร้างของความมั่งคั่งซึ่งนักการเมืองจำนวนมากเมื่อเข้าไปอยู่ในวงจรแล้วก็จะไปติดในกับดักนั้นแต่เราไม่พบในกรณีของท่านปรีดีพนมยงค์แล้วที่ฉันอยากจะนะคะนำสิ่งที่ท่านได้เขียนไว้มากกว่าเกือบร้อยปีที่แล้วมาอ่านให้ท่านฟังเพราะเราจะไม่ค่อยได้รับฟังอันนี้ท่านปรีดีพนมยงค์ได้เขียนไว้เมื่อจิตวิญญาณของท่านอยู่ในสิ่งที่ท่านเขียนนี้เกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการก็คือว่าท่านเขียนว่ารัฐบาลต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของประชาชนในหลัก3ของหลัก6ประการแล้วก็ยังเขียนไว้อีกว่าในโครงสร้างในโครงร่างเศรษฐกิจอยากจะอ่านให้ฟังนะคะราษฎรทุกคนที่เกิดมาย่อมจะได้รับประกันจากรัฐบาลว่าตั้งแต่เกิดมาจนสิ้นชีพราษฎรจะได้มีอาหารเครื่องนุ่งห่มสถานที่อยู่ปัจจัยแห่งการดำรงชีพเช่นนี้แล้วราษฎรทุกคนจะนอนตาหลับไม่ต้องกังวลว่าเมื่อเจ็บป่วยหรือพิการหรือชราแล้วต้องอดอยากหรือห่วงบุตรเมื่อตนสิ้นไปเพราะรัฐบาลเป็นผู้ประกันอยู่แล้วย่อมวิเศษยิ่งกว่าการสะสมเงินทองเพราะเงินทองเป็นของไม่เที่ยงแท้นี่คือจิตวิญญาณและความตั้งใจของอาจารย์ปรีดีซึ่งในระบบรัฐบาลสมัยใหม่ปัจจุบันก็คือระบบสวัสดิการที่รัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทหลักในการจัดหาให้ประชาชนนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งโดยถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ต้องได้รับทัดเทียมกันทุกคนเพราะเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นพลเมืองไม่ทำให้คนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าด้อยค่าที่จะต้องคอยร้องขอหรือรอรับนะคะการบริจาคจากภาครัฐบาลหรือบ้างขบบ้างรัฐบาลที่บอกว่าอันนี้เราให้ของขวัญกับคุณจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะรัฐบาลมีอำนาจในการจัดการระบบเศรษฐกิจแล้วก็เก็บภาษีโดยขอคืนกลับมาจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะนำมาจัดสรรเป็นสวัสดิการเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคเป็นเรื่องของการป้องกันประเทศอะไรต่างๆเราฟื้นฟูประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลทำได้และเราก็จะพบว่ารัฐบาลที่สมาร์ทจะต้องมีความสามารถในการที่จะบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจแล้วก็สามารถที่จะดึงส่วนหนึ่งของรายได้ที่ได้เอามาใช้จ่ายย้อนกลับไปสู่ประชาชนทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีฐานะดีเพื่อที่จะมาจ่ายเงินภาษีเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เจริญต่อไปอันนี้เป็นหลักการนะคะแล้วดังนั้นเนี่ยประเทศที่มีสวัสดิการที่ดีจึงล้วนแต่ใช้เงินจากภาษีทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยอย่าไปปฏิเสธหรือพูดถึงเลยนะคะว่าในภาวะวิกฤตเนี่ยเราไม่ควรจะพูดถึงการเพิ่มภาษีเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาทำอะไรกันในเวลานี้
วันนี้เราเผชิญวิกฤตโควิดเลวร้ายมากแต่เรารู้ได้ว่าวิกฤตนั้นมันมีอิทธิฤทธิ์บังคับให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้จึงเป็นโอกาสที่จะทำสิ่งใหม่ๆแล้วเราคงจะจำได้ว่าต้องวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันเลวร้ายยังไงแต่จากวิกฤตต้มยำกุ้งเราได้อะไรคะเราได้ระบบสุขภาพทั่วหน้าซึ่งในสถานการณ์ปกติมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เลยวิกฤตขณะนั้นทำให้รัฐบาลได้รับแรงหนุนจากประชาชนแล้วเอิญเราโชคดีที่มีรัฐบาลสมาร์ทยอมตัดสินใจที่จะเอาระบบสวัสดิการทั่วหน้าขึ้นมาและประชาชนเองก็สร้างกระบวนการผลักดันจนได้ผลคือไม่ใช่ว่าประชาชนก็งอหัวเท้าแล้วเวลานี้เราเห็นอะไรระบบสวัสดิการทั่วหน้าในเรื่องของสุขภาพของประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากวิกฤตโควิด-19 ก็เช่นกันประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรใกล้เคียงกับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าพระสุขคิดว่าควรจะเป็นระบบบำนาญแห่งชาติซึ่งจะต้องเริ่มจากควรจะเริ่มจากประมาณเดือนละ 3,000 บาทด้วยตามระดับรายได้เส้นความยากจนเป็นพื้นฐานอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนจำนวนหนึ่งได้สร้างกระบวนการขึ้นมาเพื่อเรียกร้องตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วก็หลังการเลือกตั้งทำไมต้องเป็นบำนาญแห่งชาติเพราะว่าเราแก่ก่อนรวยนะคะแล้วผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอันดับต้นๆที่ทำให้ครอบครัวเครียดเป็นกังวลมันจึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับครอบครัวทุกคนเพราะมันสร้างความไม่มั่นคงแล้วบำนาญต้องเป็นสิ่งที่มาจากภาษีนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นทีนี้ขอไปดูในเรื่องภาษีนี้เกิดอะไรขึ้นในโลกวิกฤตโควิดทำให้หลายประเทศคิดว่าจะต้องปรับระบบภาษีและระบบการใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นจะหาเงินจะต้องปรับระบบภาษีและระบบการใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นจะหาเงินพอที่จะมาขอสไลด์นะคะเราเห็นประธานาธิบดีไบเดนที่สหรัฐเสนอให้เพิ่มอัตราภาษีในขั้นรายได้สูงทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินได้นิติบุคคลเพื่อที่จะเอามาใช้จ่ายในการฟื้นฟูประเทศแล้วก็สร้างระบบสวัสดิการขึ้นมาใหม่ในสหรัฐด้วยนะคะซึ่งข้อเสนอเช่นนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยในบริบทของอเมริกาถ้าไม่มีวิกฤตโควิดเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนี่ยผู้มั่งมีในสหรัฐเนี่ยล้วนตั้งบริษัทล็อบบี้นะคะเพื่อไม่ให้รัฐบาลเพิ่มภาษีแล้วก็มีวิธีพลิกแพลงต่างๆที่จะทำให้เขาไม่ต้องเสียภาษีเดี๋ยวเราจะดูนะคะแล้วเราก็เห็น G7 และ OECD เร่งเครื่องโครงการในระดับนานาชาติที่จะเก็บภาษีจากบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่คุณรู้ไหมว่าเวลานี้เนี่ยเราสิ่งที่เราผลิตไม่ได้เราซื้อมาจากต่างประเทศไอ้พวกเครื่องจักรเครื่องไอ้ดิจิทัลอะไรทั้งหลายนะคะและไอ้บริษัทเหล่านี้เนี่ยมันไปตั้งบริษัทรับเงินจากเราอยู่ที่ไหนมันไปตั้งอยู่ที่ไอร์แลนด์ที่เคมันไอแลนด์อะไรนี้ซึ่งมันเป็นสถานที่ที่เขาไม่ต้องเสียภาษีแล้วเราก็เก็บภาษีเขาไม่ได้นะคะเราต้องไปร่วมมือกับ OECD กับ G7 ด้วยนะคะที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเขาย้ายกำไรไปอยู่ประเทศที่ยกเว้นภาษีแล้วประเทศเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะหารายได้มาพึ่งทำนูเบอร์รูมและที่ฮือฮากันมากก็คือว่านักข่าวโปรพับลิก้า
ได้แสดงข้อมูลว่าที่มหาเศรษฐีของอเมริกา25คนเพราะชั้นยอด25คนเสียภาษีแท้จริงนะฮะที่คิดจากภาษีที่จ่ายเป็นร้อยละของความมั่งคั่งของเขาเนี่ยโดยเฉลี่ยเพียง 3.4% เท่านั้นเองแล้วคุณคิดไหมว่าเมืองไทยมันเหมือนไหมเมืองไทยก็แบบนี้แหละคนรวยท็อป 1% 10% ของเราไม่ได้เสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเนี่ยมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงภาษีมากมายแล้วพวกวิกฤตโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกประเทศในโลกเลยนะคะตระหนักว่าเวลานี้เนี่ยในช่วงประมาณ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัจเจกบุคคลและบริษัทมั่งคั่งบริษัทใหญ่ได้ประโยชน์จากการสะสมทรัพย์สินความมั่งคั่งจากนโยบายเสรีนิยมใหม่ที่รัฐบาลทุกแห่งต้องแข่งขันกันลดระบบภาษีนะคะด้วยการแผ่ขยายของไอเดียโลจีนะคะหรืออุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ของสหรัฐนะคะแล้วก็พวกที่สมัยโควิดเนี่ยคุณเคยดูตัวเลขไหมว่าโควิดเนี่ยพวกเราทุกยากกันยังไงคนธรรมดาธรรมดาแต่เศรษฐีเหล่านี้เนี่ย speculate หรือเก็งกำไรในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของที่ดินในเรื่องของ exchange rate อะไรอย่างมากมายแล้วก็เอาเงินไปกองไว้ที่เคมันไอแลนด์ไปที่ไอแลนด์หรือที่ไหนๆนะคะทุกวันนับศูนย์จำนวนมากแม้ไม่มีที่จะใช้จ่ายเงินเหล่านี้ดังนั้นนะคะมันถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลทุกประเทศจะใช้วิกฤตโควิดนี้เป็นโอกาสที่จะปรับระบบภาษีทำให้มันก้าวหน้ามากขึ้นแล้วถือโอกาสที่จะเพิ่มภาษีซึ่งได้ลดลงไปในช่วง 10-15 ปีโดยเฉพาะใน6ปีที่ผ่าน 6-7 ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลปัจจุบันได้ลดลงไปภาษีอย่างมากมายเป็นโอกาสปรับมันขึ้นมานะคะแล้วก็เอาเงินเหล่านั้นเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเอาเงินเหล่านั้นมาใช้ดังนั้นในกรณีของบ้านเราดิฉันจึงมีข้อเสนอนะคะให้พวกเราผลักดันให้รัฐบาลปรับระบบภาษีและการจัดสรรงบประมาณให้เป็นระบบที่แฟร์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลจะต้องแสดงให้เห็นว่าเขาสมาร์ทพอพูดกันถึงเรื่องสมาร์ทการ์ดนั่นแต่ไม่ได้แสดงความสมาร์ทแต่อย่างใดนะคะข้อเสนอก็มีที่จริงก็มีข้อเสนอเยอะเลยแต่วันนี้จะมาเสนอถึง6เรื่องนะคะแล้วก็อาจจะแตกต่างจากที่ได้เสนอไปแล้วหรืออาจจะพูดคุยกันได้ประการที่1ในการจัดสรรงบประมาณประจำปีรัฐจะต้องจัดระบบความสัมพันธ์ก่อนหลังของสิ่งที่จะต้องใช้จ่ายเสียใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงเวลาแล้วที่จะลดงบความมั่นคงทั้งด้านการทหารและทางด้านที่เอามาใช้ในการจับประชาชนเข้าคุกหรือเอาไปใช้ในเรื่องการโฆษณาอย่างที่คุณโควินพูดหรือว่าเอางบไปทำเรื่อง IO ซึ่งไม่มีความจำเป็นเลยนะคะประการที่2เสนอให้ปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งสมัยก่อนนั้นเราชาร์จกันในอัตรา 30% ร้อยละ30นะคะแต่ว่าได้มีการลดลงมาจนเหลือแค่ 20% จนเวลานี้ภาษีนี้เนี่ยต่ำกว่าที่มาเลเซียและประเทศไทยเนี่ยนะคะมีศักยภาพที่ดีอะไรๆมากกว่ามาเลเซียเยอะแยะเลยนะคะที่จะดึงดูดนักลงทุนและดึงดูดการลงทุนต่างๆแต่เรากลับไปปรับลดภาษีซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำจะทำทำไมทำเพราะว่าต้องการที่จะเอาใจกลุ่มนักธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งเป็นฐานของการเมืองอันนี้เราต้องผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเราปรับภาษีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น125เราสามารถที่จะเพิ่มรายได้รัฐได้อีกกว่า 100,000 ล้านบาท3ปรับมูลค่าปรับภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยซึ่งขณะนี้เนี่ยนะคะต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ของโลก
ขึ้นมาอีก 2% ตามแนวทางของประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาคิดภาษี value added tax หรือมูลค่าเพิ่มเนี่ย 24-25% นะคะของเราเนี่ยแค่ 7% เท่านั้นเองปรับขึ้นมาอีก 9% นะคะก็จะไม่มีปัญหามากนักมันขึ้นมาน้อยแล้วเราก็ต้องประหยัดในเรื่องการใช้จ่ายด้วยแต่รัฐจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 200,000 ล้านบาทประการที่4เก็บภาษีเงินได้จากทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งทุกประเทศมีแต่เราไม่มีคุณลองไปคิดดูทำไมเราไม่มีก็เพราะว่าเอาใจพวกนักลงทุนแต่ว่ากำหนดระดับเงินได้ขั้นต้นเพื่อจะได้ช่วยคนที่เป็นนักลงทุนรายเล็กประการที่5ยกเลิกสิทธิพิเศษค่าลดหย่อนต่างๆด้านภาษีที่เคยให้แก่ผู้มั่งมีและบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะทำมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีการผลักดันอย่างเพียงพอประการที่6แน่นอนปรับลดมูลค่ามรดกสุทธิซึ่งขณะนี้ต้องเกิน100 ล้านบาทถึงจะเสียภาษีมรดกมันเป็นมูลค่าที่สูงเกินไปแล้วก็ต้องปรับลดมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะที่ต้องเสียภาษีในระดับ50 ล้านก็สูงเกินไปเหมือนกันน่าจะลดลงมาเหลือประมาณสัก5 ล้านนะคะภาษีมรดกก็น่าจะลดลงมาเหลืออย่างมากก็20 ล้านนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราได้รับสมเหตุสมผลมากขึ้นได้รับมากกว่าปัจจุบันด้วยเหตุของการด้วยการปรับปรุงต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะการที่เราจะมีบำนาญแห่งชาติเพียงเดือนละ 3,000 บาทนะคะสำหรับประชากรสูงอายุเนี่ยมันเป็นไปได้ค่ะแล้วเราถ้าเราทำทุกอย่างเราจะมีเงินเหลืออีกเพื่อที่จะเอาไปใช้นะคะในการทำรูปบำรุงฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจได้ก็ขอฝากไว้แค่นี้วันนี้ขอให้เราช่วยกันผลักดันให้มันเกิดขึ้นค่ะตามจิตวิญญาณและเจตนารมณ์ของการอภิวัตน์2475ขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านอาจารย์ผาสุกมากนะฮะท่านอาจารย์ก็เริ่มด้วยการชี้ให้เราเห็นถึงวิกฤตนะครับสามารถมองเป็นโอกาสได้นะครับอย่างเช่นท่านอาจารย์ยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาในช่วง1990นะฮะที่เกิด Great Depression นะฮะนำมาสู่การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเศรษฐกิจนะครับที่เราเรียกกันว่า Keynesian Economics ผ่านนโยบาย New Deal นะครับนั่นก็เป็นโอกาสที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่นะครับกลายเป็นมหาอำนาจในช่วงกลางนะฮะศตวรรษที่20นะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็ให้เห็นถึงวิกฤตของโควิดในปัจจุบันนะครับการหดตัวทางเศรษฐกิจการที่รัฐเป็นหนี้มากขึ้นนะครับเพราะต้องช่วยเหลือประชาชนของตัวเองนะฮะหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของการเลี่ยงภาษีนะครับของบรรดามหาเศรษฐีต่างๆนะครับที่ทำให้รัฐนั้นขาดนะครับซึ่งเม็ดเงินที่จะเอามาช่วยเหลือนะครับประชากรของตัวเองสำหรับประเทศไทยนะครับท่านอาจารย์ผาสุกมองว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือการยกระดับสวัสดิการโดยเฉพาะในประเด็นของบำนาญ นะครับทั่วหน้าที่หัวละ 3,000 บาทนะครับโดยอาจารย์บอกว่าเราจะต้องผลักดันนะฮะการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติด้วยกันท่านอาจารย์นำเสนอมาทั้งสิ้น6ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บภาษีประจำปีต่างๆนะครับภาษีนิติบุคคลนะฮะที่ลดต่ำเกินไปการเพิ่มแวตนะครับและรวมไปถึงเรื่องอื่นๆซึ่งอาจารย์บอกว่าการปรับโครงสร้างของตัวเม็ดเงินภาษีเนี่ยจะทำให้รัฐมีเงินพอนะครับที่จะเอามาให้บำนาญแก่ประชาชนคนไทยทั่วหน้าและที่สำคัญน่าจะมีเงินเหลืออยู่พอสมควรในการที่จะบริหารจัดการนะครับเศรษฐกิจนะฮะเพื่อให้สามารถที่จะแข่งขันได้นะครับก่อนที่จะถึงลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมนิดเดียวนะฮะสำหรับท่านที่ชมเสวนานะครับท่านสามารถส่งคำถามหรือว่าแลกเปลี่ยนกับวิทยากรมาก็ได้นะครับก็ขอใหเขียนมานะครับบนเพจ Facebook ของเราซึ่งไลฟ์อยู่นะครับมีคำถามอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตรงไหนเดี๋ยวเราจะมีช่วงเสวนาที่จะตอบคำถามนะครับของท่านผู้ชมนะฮะสำหรับคำถามที่เรารับเลือก5คำถามนะครับเรามีรางวัลหนังสือรัฐสวัสดิการ5รางวัลให้ด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าเขียนมาคำถามเดียวนะฮะเขียนมาได้เยอะแยะเลยนะครับถ้าอยากจะถามมีประเด็นอะไรนะครับเกี่ยวกับ
ถูกโยงกับประเด็นของวิทยากรท่านไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับลำดับถัดไปนะฮะผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญคุณธนาธรนะฮะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับมาพูดถึงประเด็นอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับจากน้ำประปาถึงภาษีการเมืองท้องถิ่นกับคุณภาพชีวิตประชาชนนะฮะลองดูครับว่าคุณธนาธรนะครับจะนำเสนออะไรนะฮะซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับเชื่อมโยงกับการอภิวัตการเมืองไทยซึ่งผ่านมาแล้วถึง89ปีเชิญคุณธนาธรฮะสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางผู้บริหารของทางสถาบันปรีดีพนมยงค์ที่เชิญผมมาเป็นหนึ่งในผู้พูดอันเนื่องมาจากโอกาสครบรอบ89ปีของการอภิวัตสยามวันนี้จริงๆผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากนะครับเพราะว่าผมได้ขึ้นเวทีเดียวกันกับอาจารย์ผู้สอนผม2ท่านนะครับท่านแรกก็คืออาจารย์แลและท่านที่2ก็คืออาจารย์ผาสุกนะครับซึ่งทั้ง2ท่านเป็นคนที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาทางความคิดของผมนะครับอาจารย์แลเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผมและอาจารย์ผาสุกเป็นประธานวิทยานิพนธ์ของผมในเมื่อครั้งที่ผมศึกษาในสมัยปริญญาโทนะครับดังนั้นวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ได้กลับมาพบกับอาจารย์ทั้ง2ท่านอีกในโอกาสครบรอบ89ปีของการอภิวัตสยามทุกท่านครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเล็กๆครับเรื่องที่ผมจะพูดผมอยากจะพูดเรื่องน้ำประปาเป็นเรื่องเล็กๆอย่างเช่นเรื่องน้ำประปาของเทศบาลเพื่อจะนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นว่าจะแก้ไขปัญหาน้ำประปาในประเทศไทยได้จะต้องจัดการอย่างไรกับโครงสร้างซึ่งแน่นอนที่สุดเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยขอสไลด์ขึ้นด้วยครับทุกท่านครับก่อนอื่นผมอยากจะเล่าว่าทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้ผมถูกตัดสิทธิ์การเมืองระดับชาติ10ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปผมได้ก่อตั้งคณะก้าวหน้าขึ้นซึ่งคณะก้าวหน้ามาทำงานการเมืองท้องถิ่นครับเพราะเราเห็นว่าการเมืองท้องถิ่นสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่น้อยไปกว่าการเมืองระดับชาติเลยนะครับดังนั้นเมื่อเราพูดถึงการเมืองท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงถนนหนทางอาจจะนึกถึงไฟฟ้าอาจจะนึกถึงน้ำประปาซึ่งคุณภาพของการเมืองท้องถิ่นจะสะท้อนมาถึงคุณภาพของชีวิตประชาชนเวลาเราพูดถึงสวัสดิการสังคมในระดับชาติเราจะนึกถึงตามแผนภาพนี้เราจะนึกถึงสวัสดิการของเด็กยากจนเรานึกถึงสวัสดิการเรียนฟรีนะครับเราอาจจะนึกถึงเบี้ยยังชีพของคนพิการนะครับเราอาจจะนึกถึงหลักประกันสุขภาพส่วนหน้าแต่มันมีสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการบริการของภาครัฐอีกหลายส่วนที่อยู่ในการดูแลของท้องถิ่นทุกท่านครับการทำงานในระดับท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าทำให้เราเห็นถึงปัญหายืนยันถึงปัญหาและความจำเป็นในการยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ดูถึงเทศบาลหนึ่งที่ประชาชนให้ความไว้วางใจกับเราเลือกตัวแทนของคณะก้าวหน้าให้เข้าไปเป็นนายกเทศมนตรีให้เข้าไปบริหารเทศบาลที่นี่ครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลตำบลอาจสามารถเทศบาลนี้ไม่ใช่เทศบาลใหญ่ครับมีประชากรประมาณ 4,000 คนเนื้อที่ประมาณ4ตารางกิโลเมตรนะครับน้ำประปาของเทศบาลนี้ได้รับการถ่ายโอนมาจากการประปาส่วนภูมิภาคเทศบาลนี้บริหารโรงผลิตน้ำประปาสำหรับประชาชน 4,000 คนในเทศบาลด้วยตัวเองนะครับพูดถึงน้ำประปาเพื่อให้ทุกท่านตามผมทันในการพูดคุย10นาทีหลังจากนี้ผมอยากจะเล่าถึงกระบวนการผลิตน้ำประปาสั้นๆอย่างแรกกระบวนการผลิตน้ำประปามีการดึงนะครับสูบน้ำดิบขึ้นมาจากแม่น้ำชีหลังจากสูบแม่น้ำดิบขึ้นมาที่จากแม่น้ำชีแล้วนะครับเข้ากระบวนการนะครับตกตะกอนนะครับโดยปล่อยสารส้มใส่สารส้มผสมลงไปหลังจากนั้นเอามาเก็บไว้ในถังน้ำใสซึ่งมีการใส่คลอรีนแล้วก็สูบน้ำขึ้นถังหอสูงเพื่อใช้แรงโน้มถ่วงส่งน้ำไปสู่ครัวเรือนของประชาชนนี่คือกระบวนการผลิตน้ำประปาคร่าวๆผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องน้ำประปาเนี่ยหลายคนอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องเล็กแ
ในหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดที่ห่างไกลปัญหาน้ำประปายังเป็นปัญหาใหญ่และปัญหานี้สำหรับผมเนี่ยมันเป็นปัญหาของศตวรรษที่20ฮะมันไม่ใช่ปัญหาของศตวรรษที่21แน่ๆอ่ะคือผมถามว่าเราไม่มีทรัพยากรเราไม่มีความรู้เราไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดการปัญหานี้เหรอผมคิดว่าไม่ใช่แต่ทำไมหลายที่ยังมีปัญหานี้น้ำประปาไม่เพียงพอใช้น้ำประปาขุ่นไม่สามารถเอามาทำความสะอาดร่างกายไม่สามารถเอามาซักเสื้อผ้าได้อย่าลืมนะครับน้ำเป็นเครื่องสิ่งอุปโภคที่สำคัญในชีวิตประจำวันมากน้ำประปาสะอาดหรือไม่สะอาดส่งผลต่อต้นทุนในการดำเนินชีวิตของประชาชนแน่ๆนะครับผมอยากให้ดูสภาพปัจจุบันนะครับของโรงผลิตน้ำประปาที่เทศบาลแห่งนี้ซึ่งจากที่ได้เดินลงไปทำงานการเมืองท้องถิ่นและเห็นโรงผลิตน้ำประปามาหลายที่เนี่ยผมยืนยันว่าลักษณะของโรงผลิตน้ำประปาส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับที่นี่ทั่วประเทศที่นี่ครับห้องเก็บสารเคมีห้องเก็บคลอรีนห้องเก็บสารส้มปกติสารเคมีพวกนี้ต้องเก็บโดยที่ไม่ให้มันเอ็กซ์โพสกับออกซิเจนคือมันต้องเก็บในระบบที่มันไม่ทำให้สูญเสียคุณสมบัติของตัวมันที่จะผสมกับน้ำแล้วทำให้น้ำมีคุณภาพดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเก็บสารที่จะต้องนำไปปรุงน้ำผสมน้ำเนี่ยเก็บโดยไม่มีมาตรฐานทำให้เมื่อเอาไปปรุงกับน้ำแล้วน้ำไม่ได้มาตรฐานตัวอย่างต่อไปครับโครงสร้างของโรงผลิตน้ำประปาก็ผุพังไม่มีการบำรุงรักษาตัวอย่างต่อไปครับห้องเครื่องจักรห้องที่ใช้นะครับในการวางเครื่องสูบน้ำนะครับก็ถูกปล่อยปะละเลยไม่มีการบำรุงรักษาอย่างดีพอทุกท่านครับภาพที่ให้เห็นเป็นภาพจริงและผมเชื่อว่านี่คือสภาพของโรงผลิตน้ำประปาส่วนใหญ่ที่อยู่ในเทศบาลหรืออยู่ในอบต.ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการการประปาส่วนภูมิภาคมาแล้วผมไม่ดูภาพนี้ครับนายกเทศมนตรีของคณะก้าวหน้าได้รับตำแหน่งกันประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมาทยอยรับกันแต่ละที่ต่างกันหลังจากรับตำแหน่งเราเห็นว่าเรื่องน้ำประปาเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นจะต้องพัฒนาน้ำประปาให้สะอาดมีเพียงพอใช้ตลอดปีและในระยะกลางต้องทำให้ดื่มได้เหมือนในต่างประเทศนี่คือเป้าหมายของพวกเราสิ่งที่เราทำครับรูปด้านซ้ายมือที่ท่านเห็นนะครับคือรูปของถังน้ำใสไม่มีการล้างตะกอนในถังน้ำใสตั้งแต่ถ่ายโอนมาจากการประปาส่วนภูมิภาค20ปีมาแล้วตอนที่เราเริ่มเข้าไปทำความสะอาดเนี่ยโคลนหรือตะกอนเนี่ยสูงเท่าเข่าเลยนะครับสูงเท่าเข่าในถังน้ำใสเลยนะครับอีกอันนึงก็คือตะกอนในบ่อตกตะกอนก็ไม่มีการเดรนออกหรือระบายออกนะครับเราเริ่มเข้าไปทำสิ่งเหล่านั้นลำดับต่อไปครับขอสไลด์ด้วยครับลำดับต่อไปนะครับรูปด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นรูปสารส้มนะครับเวลาตกตะกอนสารส้มเนี่ยก็ไม่มีการผสมอย่างเป็นสัดส่วนนะครับผูกถูกไว้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือติดตั้งอุปกรณ์ที่มีการควบคุมการผสมสารเคมีที่ใช้ในการปรุงน้ำเพื่อให้มีปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการปรุงน้ำอย่างเหมาะสมสิ่งที่เราทำต่อไปครับเราซื้อเครื่องตรวจลงทุนกับเครื่องเทสทุกท่านเชื่อไหมครับโรงผลิตน้ำประปาที่เป็นของอปท.ส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่มีเครื่องตรวจสอบคุณภาพนะครับทำตามยถากรรมนะครับเราไม่รู้ว่าน้ำมีความกระด้างเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าคุณภาพความขุ่นของน้ำได้ตามมาตรฐานหรือไม่เราไม่รู้ว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของมันเท่าไหร่ไม่มีเครื่องมือตรวจแม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งที่เราทำเป็นอย่างแรกๆก็คือซื้อเครื่องมือตรวจเพื่อยืนยันกับประชาชนให้ได้ว่าน้ำที่ผลิตจากโรงน้ำประปานี้ได้คุณภาพเพื่อที่จะยืนยันสูตรการผสมสารเคมีในการปรุงน้ำให้ได้ว่าจะต้องใช้สารส้มเท่านี้ถ้าความขุ่นเป็นเท่านี้จะต้องใช้คลอรีนเท่านี้ต้องยืนยันให้ได้จึงต้องมีเครื่องมือตรวจนะครับทุกท่านครับหลังจากที่เราเริ่มทำงานมาได้เดือนหนึ่งเรามีการตรวจหน้างาน4ครั้ง5ครั้งนะครับนี่เป็นมาตรฐานความขุ่นผมยกตัวอย่างให้ดูแค่ค่าเดียวความขุ่นครั้งแรกที่เราเข้าไปทำงานเนี่ยนะครับน้ำประปาในเทศบาลนี้มีความขุ่นเขานับค่าความขุ่นเป็น NTU 7
NTU กว่าแต่มาตรฐานน้ำประปาที่สะอาดมาตรฐานต้องอยู่ที่5 NTU หลังจากที่เราปรับปรุงไปล้างบ่อตกตะกอนล้างบ่อถังน้ำใสปรับปรุงวิธีการใส่สารปรุงน้ำเข้าไปเราทำให้ความขุ่นของน้ำอยู่ในค่ามาตรฐานได้ยังไม่พอครับเราอยากจะทำมากกว่านี้อีกนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเอากริดน้ำเราเอาท่อส่งน้ำมาพล็อตเป็นกริดใน Google Earth นะครับเพื่อที่จะลองดูว่ากริดน้ำมันเป็นยังไงกริดน้ำมันสำคัญยังไงครับที่บ้านของท่านต้องติดเครื่องสูบน้ำประปาหรือเปล่าต้องติดเครื่องสูบน้ำไหมที่ต้องติดเครื่องสูบน้ำเพราะอะไรโดยเฉพาะยิ่งชั้น2เพราะอะไรเพราะน้ำประปาแรงดันมันส่งไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีการรั่วของท่อน้ำทำให้น้ำประปามันไปถึงบ้านเรือนที่อยู่ปลายทางไม่ถึงเราติดกริดเราทำกริดแบบนี้แล้วเราวัดความดันที่ปลายทางของแต่ละเส้นของกริดเพื่อดูว่าความดันของแต่ละที่มันเป็นเท่าไหร่เพื่อให้ยืนยันว่าน้ำที่ส่งออกจากเทศบาลโรงประปาของเทศบาลเนี่ยมีแรงดันเพียงพอที่จะส่งให้ถึงประชาชนนะครับเราอยากทำอะไรต่อไปอีกเราอยากจะเปลี่ยนมิเตอร์ครับมิเตอร์ปัจจุบันคือมิเตอร์ที่ต้องใช้คนจดนะครับว่าแต่ครัวเรือนเนี่ยใช้น้ำไปกี่หน่วยแล้วก็เอาหน่วยไปคำนวณเป็นเงินแล้วก็ไปทำเป็นบินส่งไปที่ครัวเรือนแต่ถ้าติดสมาร์ทมิเตอร์ที่เป็นแบบ AOT ได้เมื่อไหร่ข้อมูลการใช้น้ำจะถูกส่งไปที่ฝ่ายการคลังทันทีเมื่อฝ่ายการคลังได้รับไม่ต้องเขียนบินไม่ต้องนั่งทำบินครับออโต้เจเนเรตเป็นบินแล้วให้ประชาชนเลือกได้ว่าจะจ่ายค่าน้ำในรูปแบบไหนถ้ายังคุ้นเคยกับระบบแบบเดิมก็เดินมาจ่ายที่เทศบาลด้วยเงินสดได้แต่ถ้าต้องการจะจ่ายด้วยการโอนบัญชีก็สามารถทำได้นะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราอยากทำพวกเราอยากจะติดเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์วัดความขุ่นวัดค่ากดด่างนะครับวัดค่าการนำไฟฟ้าเพื่อพิสูจน์โลหะหนักว่าน้ำของเราไม่มีโลหะหนักถ้าเราติดเซ็นเซอร์ที่เป็น IoT อย่างนี้ได้ซึ่งเทคโนโลยีทำได้อยู่แล้วปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถดึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้กลับเข้ามาที่ศูนย์ควบคุมเพื่อรับประกันได้ว่าน้ำที่ผลิตจากเทศบาลของเราดื่มได้จริงๆดังนั้นที่ผมนำเสนอมามีส่วนที่ทำไปแล้วที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับคือการดูดตะกอนออกคือการเปลี่ยนวิธีผสมสารปรุงน้ำนะครับแล้วก็ต้องส่วนที่ใช้เงินก็คือการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์การติดตั้งเพรสเชอร์เกจที่เป็นสมาร์ทเพรสเชอร์เกจนะครับในการที่จะทำสิ่งที่ยังไม่ได้ทำสำหรับเทศบาลนี้ต้องใช้เงิน10ล้านบาทครับทุกท่านครับปัญหามันคืออย่างนี้ครับปัญหามันคือระดับเทศบาลเนี่ยอย่างเทศบาลที่นี่นี่คือข้อมูลจริงมีงบลงทุนเหลือจากงบที่ใช้ในการดำเนินการเพียงแค่ปีละ2ล้านบาทถ้าผมอยากจะทำให้น้ำดื่มของทุกเทศบาลในประเทศไทยได้ครับดื่มได้สะอาดมีเพียงพอใช้ตลอดปีพี่เจี๊ยบครับตอนกลางคืนครับหาว่าผมต้องใช้เงินลงทุนของเทศบาล4ปีโดยไม่ต้องทำถนนโดยไม่ต้องทำไฟโดยไม่ต้องทำอย่างอื่นไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเสียงใน Facebookสี่ปีเก็บเงินลงทุนเพื่อมาทำระบบน้ำนี่แล้วถามว่าเรื่องอื่นยังไงนะครับถ้าไม่ทำถนนก็โดนประชาชนด่าแต่ถ้าทำถนนเจียดไปทำด้วยเมื่อไหร่น้ำประปาถึงจะเสร็จสมบูรณ์และการันตีให้กับประชาชนได้ว่าน้ำประปาที่ผลิตจากโรงน้ำประปานี้กินได้จริงๆต้องใช้เวลา4ปีเป็นอย่างน้อยนะครับเรื่องนี้มันนำมาสู่อะไรครับมันนำไปสู่ผมคิดว่าปัญหาสำคัญมากในสังคมไทยถ้าเราจะพูดถึงการยกระดับบริการของภาครัฐที่ให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอโทษนะขอสไลด์ด้วยครับนะครับคือเรื่องนี้ครับผมอยากจะชี้ชวนให้ทุกท่านเห็นถึงปัญหาของระบบรัฐราชการรวมศูนย์ลองนึกดูถ้าเราเป็นประชาชนธรรมดา1คนเนี่ยวันนี้เราจ่ายภาษี2ทางภาษีทางแรกก็คือจ่ายให้กับรัฐบาลส่วนกลางนะครับภาษีทางที่2เนี่ยเราจ่ายให้กับอปท.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าที่บ้านท่านจะเป็นอบต.ไม่ว่าที่บ้านท่านจะเป็นเทศบาลเราจ่ายภาษี2ทางภาษีที่จ่ายตรงให้กับอบต.เทศบาลเนี่ยน้อยมากครับอย่างที่เทศบาลที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่มีรายได้เพียงปีละ50ล้านหักค่าใช้จ่ายดำเนินการออกไปเหลืองบลงทุนเพียงละเหลือเพียงปีละ2ล้านบาทนะครับซึ่งยังต้องดูแลสวนสาธารณะดูแลศูนย์เด็กเล็กดูแลถนนดูแลไฟฟ้าดูแลระบบผลิตน้ำประปานะครับแต่ขณะที่ภาษีส่วนใหญ่เนี่ยเราจ่ายให้รัฐบาลที่อยู่ส่วนกลางปัญหาคือพอจ่ายไปส่วนกลางแล้วให้ระบบราชการนะครับเป็นคนแจกจ่าย
ว่าจะเอางบที่มาจากภาษีเนี่ยไปทำที่ไหนเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาษีควรจะเอาไปทำท่องเที่ยวที่สุราษฎร์ธานีหรือควรจะมาเอาน้ำพำน้ำประปาที่อาจสามารถหรือเราจะเอาภาษีส่วนนี้มาทำเรื่องโรงเรียนที่เพชรบูรณ์ใครเป็นคนตัดสินครับว่าจะเอาภาษีไปทำอะไรจะไปทำระบบกักเก็บน้ำสำหรับเกษตรกรที่ร้อยเอ็ดหรือจะเอาไปพัฒนาแปรรูปสินค้าการเกษตรที่ลำพูนใครเป็นคนตัดสินใจฮะคำถามคือว่าเรากำลังพูดถึงระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมนะครับเรากำลังพูดถึงระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมแต่ปัจจุบันภาษีของเราส่วนใหญ่ถูกเอาไปให้ที่รัฐส่วนกลางรัฐส่วนกลางเป็นคนแจกจ่ายเองว่าใครควรจะได้รับอะไรโครงการไหนควรจะได้รับการพัฒนาและนี่คือปัญหาที่สำคัญที่ทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทยพูดง่ายๆนักการเมืองสมัยก่อนเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.ที่เก่งคืออะไรครับดึงงบประมาณเข้าพื้นที่ได้ใช่ไหมครับนี่คือนิยามการเป็นส.ส.ที่มีประสิทธิภาพสมัยก่อนใครดึงงบประมาณได้พื้นเข้าพื้นที่มากถือว่าเป็นส.ส.ที่เก่งใช่ไหมครับแล้วก็มีการใช้งบประมาณตัวนี้สร้างความสวามิภักดิ์ทางการเมืองนี่คือนิยามของระบบอุปถัมภ์ถ้าคุณไม่สวามิภักดิ์ทางการเมืองกับผมคุณไม่ได้งบยิ่งปีหลังเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับถ้าคุณไม่สวามิภักดิ์กับระบบคสช.เนี่ยคุณจะไม่ได้งบอะไรเลยนะฮะคุณจะไม่ได้เรางบพัฒนาอะไรเลยนะครับนอกจากนี้นะครับขอสไลด์ด้วยครับนะครับงบที่ออกแบบมาจากราชการส่วนกลางเมื่อลงไปถึงพื้นที่ไม่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนมันจึงไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนเราเห็นบางที่มีเลนจักรยานสวยงามเลยแต่ไม่มีคนขี่จักรยานใช้เป็นที่จอดรถเพราะประชาชนก็ไม่ได้อยากได้เลนจักรยานที่นั่นเขาอยากได้คลองไส้ไก่เพื่อเป็นทางชลประทานนะครับเราจึงเห็นสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่มันไม่ได้รับการบำรุงรักษามันไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในพื้นที่นะครับและที่สำคัญครับมันไม่ได้พัฒนาประชาธิปไตยมันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันเป็นเจ้าของภาษีร่วมกันประชาชนหลายคนส่วนใหญ่จึงไม่อยากจ่ายภาษีเพราะไม่รู้ว่าจะจ่ายภาษีไปทำไมนะครับและประการสุดท้ายก็คือประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถกำหนดอนาคตของพวกเขาเองได้เขาไม่สามารถกำหนดการพัฒนาของพวกเขาเองได้ว่าพวกเขาจะเอาการท่องเที่ยวหรือเอาเกษตรกรรมอยากจะเอาการพาณิชย์หรืออยากจะเอาการแปรรูปสินค้าการเกษตรเขาไม่สามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้นะครับพลังการพัฒนาของประเทศไทยที่อยู่ในต่างจังหวัดทั้งหมดมันจึงถูกกักขังไว้คอขวดมันจึงเป็นระบบราชการรวมศูนย์ที่ทำให้พลังในการพัฒนาประเทศถูกกักขังอยู่นะครับทุกท่านครับผมไปเร็วๆอยากให้ดูตัวอย่างของกรณีของประเทศญี่ปุ่นกรณีของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นคุณเป็นพนักงานนะครับที่รับค่าแรงขั้นต่ำเดือนนึงก็จะได้อยู่ประมาณ 200,000 เยน 200,000 เยนคือ 60,000 บาท 200,000 เยนนี้จ่ายให้ที่ไหนบ้างครับภาษีจ่ายให้ในระดับเทศบาลเยอะที่สุดนะครับก็คือประมาณ 3.9% แล้วหลังจากนั้นจ่ายให้จังหวัดครับจังหวัดจ่ายให้อีกประมาณ 2.4% แล้วถึงจ่ายให้รัฐบาลส่วนกลางครับให้ประมาณ 2.1% ท่านจะเห็นว่ารัฐที่ได้รับส่วนแบ่งของภาษีรายได้ส่วนบุคคลมากที่สุดในญี่ปุ่นคือเทศบาลคือระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดแล้วระดับ prefecture หรือว่าระดับจังหวัดในญี่ปุ่นเนี่ยได้ 2% กลางๆส่วนโตเกียวหรือรัฐส่วนกลางได้เพียง 2.1% นี่คือรายได้บุคคลธรรมดานะครับผมยกตัวอย่างต่อไปนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสัดส่วนรายได้ส่วนกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยนะครับจาก101ในญี่ปุ่นรัฐบาลส่วนกลางได้ 42% ท้องถิ่นได้ 57% แต่ในประเทศไทยนะครับรัฐส่วนกลางจาก 100% ของภาษีได้ไป 70% ส่วนท้องถิ่นได้ไป 29% นะฮะดังนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นธรรมจริงๆอย่าลืมนะครับภารกิจของท้องถิ่นเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องน้ำประปามีเรื่องถนนเรื่องแต่เรื่องการเก็บขยะมูลฝอยการจัดการขยะตั้งแต่สวนสาธารณะจนถึงการดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่เรื่องศูนย์เด็กเล็กนะครับจนถึงเรื่องสุขภาพของประชาชนจนถึงเรื่องสวนสาธารณะแต่ปปท.แต่ละที่
มีงบลงทุนเหลือเพียงแค่2ล้านบาทต่อปีทุกท่านครับลองคิดตามผมสักนิดนึงถ้าอปท.ทั่วประเทศเทศบาลกับอปต.ทั่วประเทศเนี่ย 7,000 แห่งเนี่ยอยากจะทำให้น้ำประปาดื่มได้ถ้าใช้ที่เดียวกันสมมติใช้สเกลเท่ากันผมให้2เท่าเลยจาก10ล้านเป็น20ล้านมี 7,000 แห่ง 7,000 แห่ง 140,000 ล้านสำหรับน้ำประปาที่สะอาดสำหรับน้ำประปาที่หมื่นดื่มได้สำหรับผมไม่แพงเลยฮะไม่แพงเลยนะฮะ 140,000 ล้านคำถามคือยังไงก็ทำไม่ได้เพราะถ้าโครงสร้างการจัดสรรภาษียังไม่เป็นธรรมแบบนี้คุณต้องใช้เวลาถึง4ปีที่จะเก็บเงินได้10ล้านโดยไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นเลยไม่ต้องลงทุนเรื่องเด็กเลยไม่ต้องลงทุนเรื่องถนนเลย4ปีเพื่อจะทำให้ได้อย่างนี้นะครับดังนั้นสำหรับผมแน่นอนที่สุดผู้พูดหลายท่านพูดถึงเรื่องระดับแมกโรซึ่งผมเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่แต่พอเรามาดูเรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีอีกมิตินึงคือความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทที่จะต้องแก้ไขมันซึ่งจะต้องปฏิรูปมันและเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศที่จำเป็นเพื่อให้ประเทศเดินหน้าเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตย4ด้านด้วยกันนั่นก็คืออันดับที่1การปฏิรูประบบรัฐราชการรวมศูนย์ยุติการผูกขาดอำนาจและงบประมาณที่กรุงเทพเรื่องที่2ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเรื่องที่3นะครับปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และเรื่องที่4ปฏิรูปกองทัพมีแต่ต้องทํา4อย่างนี้พร้อมกันเท่านั้นไปด้วยกันเท่านั้นเราถึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการอภิวัตสยามปี2475ให้ได้สีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่พูดกันมาเมื่อ89ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ยังทำไม่สำเร็จสีเรื่องที่ผมพูดเมื่อสักครู่คณะราษฎรเคยทำมาแล้วเคยพยายามที่จะทำมาแล้ววันนี้ยังทำไม่สำเร็จแล้วผมเชื้อเชิญทุกท่านภาวะสังคมวันนี้อาจจะอยู่ในภาวะสังคมที่หลายคนหมดหวังหมดกำลังใจผมอยากจะเชื้อเชิญว่าอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดกำลังใจมีแต่การเดินหน้าร่วมกันต่อสู้ร่วมกันเพื่อสร้างสังคมที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมมีแต่ต้องใช้แรงของประชาชนเท่านั้นมาร่วมกันทำภารกิจ2475ที่ยังไม่บรรลุผลให้เสร็จที่รุ่นเราครับขอบคุณครับดีครับขอบคุณคุณธนาธรนะฮะน่าสนใจทีเดียวเริ่มที่น้ำประปานะครับแต่ชี้ให้เห็นว่าน้ำประปาที่สะอาดเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่อาจจะหาได้ยากนะครับหรือทำได้ยากทีเดียวนะฮะเรื่องจากประเด็นเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจและศักยภาพในการเก็บภาษีในท้องถิ่นที่ต่ำนะครับประชาชนไม่สามารถเลือกนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเองได้นะฮะคุณธนาธรพูดถึงการปฏิรูปนะครับโดยเฉพาะการปฏิรูปในราชการในมิติต่างๆนะฮะเพื่อทำให้ empower หรือว่าให้อำนาจกลับไปอยู่ที่ประชาชนเลือกในสิ่งที่เขาต้องการนะครับลำดับถัดไปนะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะฮะท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.นะครับสัทรำธรรมบุตรีนะครับมาบรรยายนะฮะเรื่องสังคมนิยมรัฐสวัสดิการทั่วหน้าและการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่นะหลายๆท่านคงรอท่านอาจารย์อยู่นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆและถ้ามีคำถามต่อวิทยากรท่านไหนหรือมีคำถามรวมๆนะครับสามารถที่จะตั้งคำถามทิ้งไว้บน Facebook ได้สำหรับคำถามที่รับเลือกนะครับเรามีรางวัล นะฮะก็จะเป็นปาฐกถาของอาจารย์ศาสดาเนี่ยแหละนะครับมอบให้กับท่านด้วยนะฮะเอาละครับท่านอาจารย์เชิญครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันที่24มิถุนายนเป็น89ปีของการอภิวัตสยามแล้วก็นับว่าเป็นยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งที่ผมอยากย้ำห่างจากที่นี่ไปเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรลอดชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปจากท่าพระจันทร์ไปถึงเกียกกายสิ่งที่เราจะเห็นภาพก็คือขณะนี้มีขบวนการคนรุ่นใหม่กำลังต่อสู้กำลังตั้งคำถามและกำลังทวงคืนจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ89ปีที่แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำให้เห็น
ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ89ปีที่แล้วปีดีพนมยงอายุประมาณ33ปีเท่านั้นอาจจะอายุมากกว่าคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในกระบวนการเคลื่อนไหวในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือมันมีจิตวิญญาณของการตั้งคำถามกับความไม่ถูกต้องกับความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ก็จะเห็นได้ว่าการพูดถึงสังคมที่เป็นธรรมทั้งทางการเมืองทางเศรษฐกิจและทางสังคมข้อเรียกร้องเรื่องรัฐสวัสดิการถูกพูดโดยนักเรียนมัธยมที่มหาสารคามถูกพูดโดยขบวนการภาคประชาชนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกพูดโดยผู้ใช้แรงงานในสมุทรปราการถูกพูดโดยผู้ใช้แรงงานข้ามชาติที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนของประเทศนี้เหนือสุดถึงใต้สุดตะวันออกถึงตะวันตกพูดถึงเรื่องนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เรื่องรัฐสวัสดิการถูกพูดถึงมากไม่ใช่เพราะนักวิชาการคนไหนไม่ใช่เพราะนักการเมืองคนไหนแต่เกิดขึ้นเพราะกระแสการต่อสู้ของประชาชนแต่นอกจากกระบวนการคนรุ่นใหม่ที่เราเห็นอย่างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาทุกท่านครับเดือนมิถุนายนเพียงแค่เดือนเดียวมีขบวนการที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและมากที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมาการนัดหยุดงานของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าไรเดอร์หรือว่าพนักงานแพลตฟอร์มเดือนมิถุนายนเพียงแค่เดือนเดียวมีการนัดหยุดงาน20ครั้งขณะที่เมื่อปี2018เมื่อ3ปีที่ผ่านมามีการนัดหยุดงานเพียงแค่20ครั้งทั้งปีสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือเหตุใดผมถึงใช้คำว่าสังคมนิยมประชาธิปไตยกำลังกลายเป็นภาษาที่สองของคนรุ่นใหม่เรามักจะคุ้นเคยกับคำว่าภาษาที่สองคือภาษาที่เราจะเอาไปใช้เพื่อทำมาหากินเอาไปใช้เพื่อทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นบางทีเมื่อ 20-30 ปีก่อนเราก็บอกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนเราก็บอกว่าภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่สองเพราะมันทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้นอกจากภาษาแม่แต่วันนี้สังคมนิยมประชาธิปไตยคือภาษาที่สองของคนรุ่นใหม่ภาษาของการพูดถึงความเท่าเทียมกันปัญหาณตอนนี้คือผู้มีอำนาจคนรุ่นก่อนเริ่มจากไม่เข้าใจภาษาที่สองของคนรุ่นใหม่ภาษาที่สองว่าด้วยความเท่าเทียมกันมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมคนรุ่นใหม่ถึงสนใจแนวคิดสังคมนิยมไม่ใช่ว่าเขาไปอ่านทฤษฎีมาร์กซิสหรือทฤษฎีสังคมนิยมที่มีความซับซ้อนมันเกิดขึ้นผ่านเงื่อนไขง่ายๆที่บอกว่าระบบทุนนิยมนี้มันอัปลักษณ์เกินไปมันสร้างคนจำนวนมากให้เปราะบางและไม่สามารถตั้งคำถามกับชีวิตได้สร้างคนจำนวนมากให้ยากจนแล้วก็ไร้ศักดิ์ศรีต้องคุกเข่าค้อมหัวเพื่อให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่โลกนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สำหรับทุกคนเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ผาสุกคุณธนาธรได้พูดไปทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อตัวร่างกายของเราความแก่ชราความเยาว์วัยของเรากำลังถูกปล้นชิงโดยระบบทุนนิยมบางอย่างที่พื้นฐานมากเกี่ยวกับชีวิตน้ำประปาไฟฟ้าอาหารกลางวันก็ถูกป้นชิงและสร้างความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นเราอยู่กับสภาพแบบนี้มาอย่างยาวนานเมื่ออำนาจเผด็จการสืบทอดอำนาจก็ยิ่งทำให้เราไม่สามารถตั้งคำถามกับมันได้ซ้ำร้ายกว่านั้นครับความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราทุกวันนี้มันไม่ได้จบที่รุ่นนี้เรารับความเหลื่อมล้ำจากพ่อแม่แล้วเราก็ส่งต่อไปให้ลูกจากสถิติของธนาคารโลกครับความรวยความจนของคนคนหนึ่งในประเทศไทยมีโอกาสส่งต่อให้ลูกหลานถึง 40% ความจนนี่ถูกส่งต่อ 40% ถ้าคุณตายด้วยหนี้1ล้านหนี้400,000จะถูกส่งให้ลูกของคนโดยอัตโนมัติโดยเฉยรูปธรรมคืออะไรรูปธรรมคือมีเด็กจำนวนมากที่จะไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ด้วยภาระทางด้านเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้น เมื่อทุกคนมีชีวิตที่เปราะบางการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่ผูกขาดโดยคนไม่กี่กลุ่มในสังคมเราลองไปดูครับในสภาผู้แทนราษฎรแม้จะมีการเลือกตั้งมีสัดส่วนของคนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีมาได้นั่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงแค่6คนเท่านั้นนี่เองทั้งที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนี้จบชั้นม.3ถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีคุณก็สามารถส่งต่อจินตนาการได้เหมือนบทกลอนของวัดวรรณยางกูลที่เคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยผูกขาดความฝันของคุณก็เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าคุณเกิดมาอยู่ในครอบครัวชาวนาครอบครัวผู้ใช้แรงงานความยากจนก็ถูกส่งต่อมาให้คุณและจินตนาการในชีวิตจินตนาการในการเปลี่ยนแปลงก็จะหายไปสิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยขาดหายซึ่งจินตนาการของสังคมใหม่เพราะชนชั้นนำผูกขาดความเป็นไปได้ทุกอย่างพวกเขาผูกขาดด้วยสถิติตัวเลขนับข้ามบอกถึงความเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นในวิกฤตโควิด-19 มีเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่ไม่ได้ถูกส่งต่อมาผมสงสัยอยู่เสมอว่าทำไมผู้คนจะได้รับเงินเยียวยาต้องกรอกยากรอกยาฆ่าตัวตายเพื่อให้เห็นว่าตัวเองน่าสงสารขนาดไหนกรอกแบบฟอร์มเพื่อไปสู่ว่าตัวเองยากจนขนาดไหนแต่กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่รัฐบาลกลับแทบจะประเคนให้เรียกขึ้นมาเพื่อที่จะรับเงินช่วยเหลือเยียวยาไม่อยากกู้รัฐบาลยังพยายามที่จะประเคนให้สามารถกู้ได้เลยสิ่งเหล่านี้คือการผูกขาดความเป็นไปได้ของเหล่าชนชั้นนำซ้ำร้ายมากกว่าการผูกขาดของข้อมูลเป็นการที่บอกว่าคนจนถ้าได้รับเงินโดยไม่มีเงื่อนไขไม่สามารถจะคิดได้ไม่สามารถวางแผนกับชีวิตได้คำกล่าวนี้ไม่ได้เป็นคำกล่าวใหม่กลุ่มอนุรักษ์นิยมเคยวิจารณ์ปรีดีพนมยงค์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ารัฐสวัสดิการหรือความเสมอภาคในสังคมไทยนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะคนไทยยังไม่พร้อมซ้ำร้ายกว่านั้นครับทุกท่านประสบการณ์ในอดีตทำให้พวกเขาพยายามบอกเราว่าเราจำเป็นต้องอยู่ในสังคมแบบนี้ชั่วหน้าตาปีไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่พอใจประเทศนี้ก็ออกจากประเทศนี้ไปถ้าไม่พอใจระบบนี้ก็ไปอยู่ที่ระบบอื่นไม่พอใจที่ทำงานนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนี่คือชีวิตที่เราประสบพบเจอกันประเด็นที่สองครับพวกเขารักษาโครงสร้างอันเหลื่อมล้ำแบบนี้ไว้ได้อย่างไรประการแรกคือการจัดลำดับชั้นของสวัสดิการทำให้สวัสดิการกลายเป็นเรื่องของคนจนเท่านั้นเป็นของคนจนที่น่าสงสารที่ต้องผ่านการพิสูจน์สิทธิ์ถ้าใครมีเงินก็ผลักที่จะให้ไปต่อสู้ผลักให้ไปซื้อสังคมนี้จึงเหลื่อมล้ำมากขึ้นนะครับเมื่อคุณมีเงินคุณก็ทำได้ด้วยการก่อกำแพงที่สูงมากขึ้นวันดีคืนดีคุณก็โยนเศษเนื้อข้ามกำแพงมาเรากับว่าประเทศนี้ได้รับการแก้ไขความเหลื่อมล้ำแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นคือลำดับชั้นของสวัสดิการมันเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างน่าเศร้าประเด็นถัดมาก็คือคำอธิบายที่บอกว่าเราไม่พร้อมประการแรกหลายท่านพูดมาเยอะแล้วคือคำอธิบายที่บอกว่าเราไม่มีเงินพอในการสร้างรัฐสวัสดิการทุกท่านครับผมเคยคำนวณมาเราใช้งบประมาณ45-50%ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการสร้างรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าไม่ต้องควานหาไม่ต้องพิสูจน์ความจนไม่ต้องอะไรเราสามารถทำได้ทันทีแต่ปัญหาก็คือทุกท่านเห็นใช่ไหมครับจะเพิ่มค่าอาหารเด็ก1คนจาก20บาทเป็น21บาทกระทรวงศึกษาแทบจะเคาะ Excel ให้เราเห็นเลยว่ามันซับซ้อนยังไงกว่าจะเพิ่มได้1บาทเวลาที่เราบอกว่าสวัสดิการทั้งหลายทำแล้วมีตัวชี้วัดอะไรยังไงเรื่องเหล่านี้เขาเก่งแต่กับประชาชนเก่งแต่กับสวัสดิการของประชาชนผมอยากชวนถามว่าถนนหนทางต่างๆที่ปรากฏในท้องถิ่นหรือโครงการอะไรต่างๆมากมายมีการหาตัวชี้วัดแบบนั้นไหมผมลองเทียบเวลาที่เราบอกว่างบของกระทรวงศึกษานี่มันสูงแต่งบของกระทรวงศึกษานี้มันคือใ
ุกคนได้ใช้ลูกหลานของเราได้ใช้แต่งบกระทรวงกลาโหมมีใครได้ใช้บ้างนี่คือปัญหาวิธีการจัดสรรงบประมาณที่เรากลายเป็นปัญหาใหญ่เรามีเงินแต่เราไม่เคยคิดว่าเรื่องเหล่านี้สำคัญไม่คิดว่าลูกหลานของเราควรจะได้เรียนหนังสือฟรีถึงระดับมหาวิทยาลัยควรจะได้เงินเลี้ยงดูเด็กควรจะได้เงินบำนาญให้แก่พ่อแม่เราประเด็นที่สำคัญคือเรามักจะบอกว่าคนไทยไม่พร้อมที่จะเสียภาษีปริมาณเยอะเพื่อสร้างรัฐสวัสดิการผมคิดว่าส่วนนี้คือมายาคติชิ้นสำคัญที่เราอาจจะพบในอินฟอร์กราฟิกตั้งแต่ช่วงปี2557อะไรต่างๆมาว่าประเทศไทยเก็บภาษีได้น้อยสร้างรัฐสวัสดิการได้อย่างไรประเด็นที่ผมอยากย้ำคือครับทุกท่านทุกวันนี้ทุกคนเสียแวดและยิ่งคุณมีรายได้น้อยคุณก็ยิ่งเสียแวดมากเมื่อเทียบกับรายได้คุณมีรายได้ 10,000 เสียแวด 7% ใช้เงินหมดเลยก็คือ700บาทแต่ถ้าคุณมีเงินรายได้ต่อเดือนแสนหนึ่งคุณใช้ 50,000 อีก 50,000 คุณเก็บไว้ลงทุนการบริโภคคุณ 50,000 เท่ากับว่าคุณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเทียบกับรายได้น้อยกว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศคนจนคนรายได้น้อยแบกรับภาษีส่วนนี้สูงแต่ถึงกระนั้นก็ตามผมเชื่อเลยนะครับถ้าเราไปบอกทุกคนว่าให้ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มน่าจะทำให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นเดือนหนึ่งประมาณ 400-500 บาทแต่ไม่เอากับประกันสุขภาพทั่วหน้าแม่ผมภรรยาผมอยู่ด้วยสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าผมบอกได้เลยไม่มีบ้านไหนที่ใช้อยู่กับระบบนี้ก็บอกว่าฉันขอรับเงินเพิ่มจากการไม่เสียภาษีแวดนายกก็กับประกันสุขภาพทั่วหน้าที่มันคืนชีวิตรักษาชีวิตของผู้คนได้นี่คือหัวใจใหญ่ครับมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ไม่อยากจัดเก็บภาษีเนี่ยแต่ก้าวหน้าสุดท้ายครับเราจะสร้างรัฐสวัสดิการได้อย่างไรอาจารย์ผาสุกพงไพจิตได้พูดถึงกระบวนการการจัดเก็บภาษีไปแล้วนะครับแต่มีส่วนหนึ่งที่ผมอยากย้ำและเป็นสิ่งสำคัญที่มีการพูดถึงมากในช่วงวิกฤตโควิด-19ผมตั้งชื่อมันง่ายๆว่าเป็นภาษีชนชั้นปกสิทธิ์หรือ Net Wealth Tax ภาษีทรัพย์สินกลุ่มคนมั่งคั่งที่เป็นตะแกรงตัวสุดท้ายในการที่จะช้อนเก็บภาษีที่สเปนเสนอโดยพรรคโพเดมอสที่อาร์เจนตินามีการผลักดันเสนอในการเก็บภาษีคนที่มีทรัพย์สินเกิน80ล้านบาทนะครับประเทศไทยเอาง่ายๆครับถ้าคุณมีทรัพย์สินเกินเอาเป็นว่าสัก400ล้านบาทเสีย 3% คนที่รวยที่สุดในประเทศมีทรัพย์สิน1ล้านล้านก็คือเสียภาษีปีละ 30,000 ล้านจาก Net Wealth Tax ไม่สนใจว่าคุณเคยเสียภาษีอะไรไปแต่ว่าการที่คุณมีล้านหมื่นล้านในประเทศนี้ได้มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนเพราะคุณไม่ได้ขยันประหยัดและอดทนมากกว่าคนอื่นนี่คือหัวใจภาษีตัวหนึ่งที่เราจะมันต้องพูดถึงประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากฝากถึงคนรุ่นใหม่มีคนรุ่นใหม่คนหนึ่งอายุ18ปีเพิ่งสอบติดเขาอินบ็อกซ์มาบอกผมว่าเขามาจากต่างจังหวัดเขารู้สึกว่าชีวิตของเขายากลำบากมากกระแสการย้ายประเทศเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีปัญญาหรอกจะย้ายประเทศมันเป็นเรื่องยากแม้ว่าคุณจะอยู่ไปทำงานไปเป็นผู้ใช้แรงงานอยู่ต่างประเทศก็ยังเป็นสิ่งที่ยากลำบากเขาบอกเขาไม่มีหรอกปัญญาจะย้ายประเทศแต่เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเขามีปัญญาที่จะสร้างรัฐสวัสดิการได้เด็กผู้หญิงอายุ18ปีจากต่างจังหวัดแต่เชื่อว่าตัวเองมีปัญญาในการสร้างรัฐสวัสดิการได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากไปถึงเพื่อนพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝากถึงเพื่อนที่กำลังต่อสู้ผลักดันและมีอำนาจพอที่จะเปลี่ยนแปลงได้สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือเราต้องกดดันพรรคการเมืองให้พูดเรื่องนี้กดดันให้พวกเขาทำตามพันธสัญญาทุกท่านเชื่อไหมครับทุกพรรคสัญญาเรื่องนี้แต่เวลาผ่านไป2ปีมีพรรคการเมืองที่คุม
ที่คุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ปล่อยให้งบบัตรทองถูกตัดมีพรรคการเมืองที่คุมกระทรวงพัฒนาสังคมแต่ปฏิเสธเงินบำนาญทั่วหน้าพรบ.บำนาญถูกตัดตกไป5ฉบับสิ่งเหล่านี้คือการเยาะเย้ยต่อจิตสำนึกของความเสมอภาคเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นนี่คือการสิ่งที่เราจำเป็นต้องกดดันพรรคการเมืองให้ผลักดันเรื่องนี้ประเด็น2ประเด็นสุดท้ายเราต้องเลิกกินข้าวทีละคำเราสามารถบอกได้ว่าเราจะเอาทั้งหมดสามารถบอกได้ว่าจะเอาทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราต้องการถ้าคนรุ่นใหม่ไม่คุยกันจะมีอภิสิทธิ์ชนมาคิดแทนเราและบอกว่าเราต้องการแค่นี้ประเด็นสุดท้ายจริงๆครับการประนีประนอมและการกราบไม่ทำให้สังคมนี้เสมอภาคกันมากขึ้นการประนีประนอมและการกราบไม่ทำให้สังคมนี้เสมอภาคมากขึ้นเขาจะฟังเราได้ยังไงเมื่อเขามีคุกศาลทหารตำรวจอยู่ในมือสิ่งที่จะทำให้สังคมนี้เสมอภาคได้คือการยืนยันข้อเสนอของเราถ้าเราประนีประนอมตั้งแต่ข้อเสนอของเรายังไม่ได้มีการต่อสู้ยังไม่ได้มีการทำอะไรเลยและสิ่งเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเหลือเท่าไหร่ปรีดีพนมยงค์ผมไม่ทราบเบื้องหลังเบื้องลึกคนในครอบครัวอาจจะสามารถพูดได้ดีกว่าผมแต่เนื้ออื่นใดอย่างน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองปรีดีพนมยงค์คือหลักฐานที่ทำให้เราเห็นว่าการต่อสู้และการยืนยันแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีประเทศไหนเขาทำกันยังสามารถคิดฝันได้เหมือนกับเด็กอายุ18ที่ผมเพิ่งได้คุยมานี่คือสิ่งที่ผมอยากย้ำในวันนี้สุดท้ายครับผมย้ำเหมือนกับทุกครั้งมีหลายสิบปีที่การต่อสู้ไม่ได้นำสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอาจจะมีไม่กี่สัปดาห์ที่จะนำพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่มีมาช้าไวยังไงเราก็ต้องชนะครับแต่วันที่24มิถุนายน2475 89ปีการอภิวัตสยามครับขอบคุณท่านอาจารย์สัทธารามมากเลยนะฮะอาจารย์ครับอย่าเพิ่งไปฮะครับเรามีโครงการเนี่ยต้องขายของของอาจารย์ก่อนนะครับนะฮะขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับผมที่พูดถึงประเด็นที่เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับว่าทำไมรัฐสวัสดิการในบ้านเราเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะสะกิดใจผมมากเลยเนี่ยก็คือการสร้างความลำดับชั้นทางสวัสดิการไม่ใช่ไม่ให้ให้แต่จัดแคตตาล็อกมันซะนะฮะแล้วก็ทำให้ไอ้ความทั่วหน้าเนี่ยนะครับมันลดไปและประเด็นก็คือเวลาเขาสร้างแคตตาล็อกอาจารย์มันไม่ชัดอีกต่างหากครับเดี๋ยวบางคนได้บางคนไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณใกล้กับอำนาจมากน้อยแค่ไหนนะฮะเอาละครับอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงนะครับเผอิญทางสถาบันปรีดีพนมยงค์นะฮะได้มีการจัดพิมพ์ปาฐกถาปรีดีพนมยงค์ปี2564นะฮะภายใต้หัวข้อรัฐสวัสดิการเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎรโดยอาจารย์ศาสดานั่นเองนะฮะอาจารย์จักนะครับอาจารย์ฮะเล่มนี้ดียังไงขายกันแบบฮาร์ดเซลเลยครับผมว่าเรื่องสำคัญคือนอกจากปาฐกถาในงานปรีดีแล้วสิ่งที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้คือมันมีการนำเขาโครงเศรษฐกิจมาพูดถึงนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ปรีดีเสนอเนี่ยมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเรียกกันว่า UBI Universal Basic Income เงินเดือนพื้นฐานทั่วหน้าซึ่งมันมีรายละเอียดอะไรบางอย่างที่ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่น่าจะอ่านเรามองข้ามไปนะเราพูดถึงตัวเค้าโครงแต่ผมคิดว่าน้อยคนมากที่ได้อ่านตัวฉบับจริงคราวนี้เล่มนี้มีให้ในเล่มนี้มีครับแล้วก็ผมคิดว่าการปาฐกถาที่ได้เอามาพิมพ์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการรีแคปให้เราพอเห็นภาพว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้อัปเดตไม่ได้ล้าสมัยมันยังคงเป็นสิ่งที่เชื่อมได้อยู่เป็นความเหมือนกันตัวเดียวกันแล้วก็เชื่อมกับการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ได้ครับเยี่ยมยอดเลยนะฮะหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ออกมาแล้วนะครับจริงๆราคาที่บงหน้าปกเองที่160บาทแต่ครบรอบ121ปีนะครับสถานการณ์ของท่านอาจารย์ปรีดีนะฮะเราขายเล่มนี้กันที่121บาทรวมส่งให้แล้วด้วยนะครับราคาลดพิเศษให้เลยนะเมื่อสักครู่นี้ผมมานั่งคลิกๆดูนะครับอย่างที่บอกอะผมว่าคนนี้ต้องเอาไปละเพราะว่าผมมีการพูดถึงตัวเขาเยอะเหมือนกันแต่ว่าในรายละเอียดบางเรื่องเนี่ยอาจจะ
ไม่ได้ลงไปในรายละเอียดลึกมากนักนะครับก็จะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ดีและผมคิดว่าสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยเดินไปห้องนั้นท่านว่าอาจารย์สุธรรมเป็นท่านหนึ่งที่ศึกษาเรื่องนี้แหละนะครับแล้วก็ลงไปในรายละเอียดเยอะพอสมควรมีการทำวิจัยนะครับอย่างลึกซึ้งและมีการดึงข้อมูลต่างๆในมิติเปรียบเทียบนะครับมานำเสนอเพราะฉะนั้นใครอยากจะเรียนรู้สิ่งนี้อาจารย์ย้ำนะครับมันเป็นไปได้ไม่ใช่สิ่งที่เหนือฝันอะไรนะฮะแต่ว่าเราต้องการพลังแหละนะครับเราก็ต้องการการขับเคลื่อนนะครับเราต้องออกกำลังกายกันหน่อยนะครับผมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนี้เพื่ออนาคตของเราและลูกหลานเองนะฮะครับยังไงขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในช่วงของการเสวนานะฮะได้ครับผมขอบคุณครับอาจารย์ฮะครับนะฮะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะฮะสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับเคาะมาเลยฮะพิมพ์มาเลยบน Facebook นะครับเดี๋ยวทางทีมงานติดต่อกลับไปราคา121บาทนะครับรวมส่งให้แล้วด้วยนะฮะสำหรับปาฐกถาปรีดีพนมยงค์ของปีนี้ปี2564นะครับเอาล่ะนะครับในช่วงถัดไปนะครับผมเข้าสู่ช่วงของการเขาเรียกว่าเสวนาเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับท่านวิทยากรบางท่านอาจจะมีบางประเด็นที่อยากจะขยายผมเองก็มีบางคำถามที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวจะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะครับในการเสวนาและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะพูดคุยนะครับจากคำถามที่มาจากฟลอร์หรือว่ามาจากแฟนเพจนะครับของสถาบันปรีดีนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเชิญนะครับท่านอาจารย์ภาสุขคงไพจิตรนะครับเชิญขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับจันทร์ฮะตัวให้คลาสสิกตัวที่สองใช่ใช่เดินขึ้นไปนะนี่ผมจะเป็นบอร์ดของปลาเชิญท่านสุชาตเรื่องบายมันเลิกนั่งเลยครับจันครับเราจะให้คนที่ทำแต่มันก็ไม่เวิร์กท่านจันโปรกินโยนให้ท้องถิ่นทำบนทรัพยากรที่ไม่มีมันก็ไม่ได้คุณภาพมาเชิญคุณธนาธรด้วยนะครับนะฮะกับท่านจันงานหนักเลยเพิ่งการกระถาเสร็จพูดคุยกันต่อนะครับแล้วก็ท่านจันแลยังอยู่กับเรานะครับในมีการพูดคุยกับเรานะครับผ่านซูมด้วยนะฮะสำหรับท่านที่มีคำถามนะครับสามารถที่จะทยอยถามกันมาได้นะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตใช้เวลานะครับในการที่จะให้วิทยากรเผื่อมีประเด็นอะไรนะฮะที่อยากจะพูดเพิ่มเติมขยายความจากการบรรยายนะครับยินดีได้เลยนะครับแล้วสำหรับบางท่านผมมีคำถามเพิ่มเติมนะครับคือประสุขจะขอพูดได้เลยครับท่านอาจารย์สาสุขมีอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะฮะคือที่เสนอไป6เรื่องเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดคือถือว่าเป็นเสนอเป็นเมนูนะคะที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่ามีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ควรจะใช้โอกาสของวิกฤตนี้นำการเปลี่ยนแปลงสอบถามอาจารย์เดียวครับสำหรับตัวบำนาญเนี่ยอาจารย์บอกว่าอยากให้ประชาชนทุกคนได้นะครับที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ย 3,000 บาทถูกไหมฮะค่ะอย่างขั้นเริ่มต้นขั้นเริ่มต้นออกเป็นขั้นเริ่มต้นทีนี้มันจะไปช่วยให้เกิดการกระตุ้นการเติบโตหรือว่าการใช้จ่ายหรือก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจยังไงบ้างครับอาจารย์ก็คือเหล่านี้ก็ต้องถูกใช้จ่ายนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคนในครอบครัวก็จะรู้สึกมีความสุขขึ้นจริงไหมคะมีความมั่นคงทางมีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็ถึงแม้มันจะไม่ได้มากมายนะคะแต่มันก็เหมือนก็ช่วยอะนะคะอันนี้ก็เป็นก็จะทำให้ถ้าคนเรามีความรู้สึกสบายใจขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเราก็คงจะทำงานได้ดีขึ้นนะคะพูดง่ายๆก็คือพอทำงานปั๊บเงินที่เราใส่เข้าไปเรามั่นใจได้ว่าอันนี้จะเป็นหลักประกันมาดูแลเราใช่ใช่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญในแง่ที่ว่าคือในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยพวกพรรคการเมืองก็จะเสนออะไรต่างๆรวมทั้งเรื่องของสิ่งเหล่านี้ด้วยเนี่ยแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยขาดความมั่นใจนะคะแล้วก็ขาดความเชื่อถือรัฐบาลด้วยอันนี้ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายการเมืองด้วยนะครับอาจารย์ความเบื่อหน่ายการเมืองค่ะอาจารย์มีประเด็นอะไรอยากจะทิ้งท้ายไว้ไหมครับสำหรับข้อเสนอของท่านอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวได้ข่าวว่าถ้ารัฐมนตรีรัฐมนูญผ่านเนี่ยอาจจะได้ยุบสภาเร็วๆนะฮะอยากให้พรรคการเมืองนำเอาประเด็นนี้ไปที่สว.ไปนำเสนอคุณเราไปดูทั่วโลกนะประเทศไหนที่มีระบบบำนาญที่ได้ผลเนี่ยประชาชนเนี่ยรักประชาธิปไตยแล้วก็รักรัฐบาลนั้นด้วยครับไปดูสิฮะกรีซนะฮะ
มีอีกหลายหลายประเทศเลยแล้วก็จะบอกให้ด้วยว่าบางประเทศที่ฐานะไม่ดีเท่าเราแต่สามารถจะจัดระบบบำนาญเนี่ยได้ดีกว่าเราแล้วก็ทำให้เดี๋ยวนี้มีปัญหาด้วยว่าครัวเรือนที่สูงอายุเนี่ยต้องดูแลเด็กเด็กลูกหลานนะคะที่พ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นหรือพ่อแม่มีปัญหาอะไรไปเนี่ยบ้านเรามีเยอะครับแล้วถ้าเรามีบำนาญเข้าไปช่วยด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้มันช่วยเด็กๆด้วยครับมีเชื่อมร้อยกันนะครับขออนุญาตไปที่ท่านอาจารย์แลนิดนึงได้ไหมครับผมคือท่านอาจารย์แลเนี่ยนะฮะเป็นท่านที่ทำให้ผมทราบว่าทำไมค่าแรงขั้นต่ำบ้านเราเนี่ยมันถึงอยู่ที่300กว่าบาทแล้วมันคิดอยู่บนฐานอะไรอาจารย์แลทำให้ผมทราบนะฮะว่านี่คือคล้ายๆเงื่อนไขที่มีการคิดกันมาตั้งแต่ปี2519ที่ผมเกิดพอดีแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคือตัวเม็ดเงินที่เขาดูว่ามันสนับสนุนการใช้ชีวิตของคนคนเดียวนะครับในขณะที่ในหลักการสามคนที่ต้องรวมคนอีก2คนนะฮะทำไมเราถึงเดินทางไปสู่หลักสากลตามที่ ILO บัญญัติขึ้นมาไม่ได้ครับอาจารย์ขอบคุณนะครับพี่โรจน์คือประเด็นที่สำคัญอย่างนี้มันคือหลักการสากลแต่ว่าเราจะรับมามากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่อำนาจต่อรองระหว่างผู้ใช้แรงงานกับคนที่กลุ่มอำนาจรัฐในขณะนั้นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือหลักการสากลที่ว่าด้วยเสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองอันนี้เป็นหลักการสากลที่เป็นอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศใครๆเขาก็ยอมรับกันมีแต่รัฐไทยเนี่ยไม่ยอมรับนะครับที่บอกว่าเราเป็นมา20กว่าปีนะเพื่อจะขอให้รับรองอนุสัญญา2อันเนี้ยนี่เรียกว่า87 98นะเราไม่ยอมรับแล้วเราก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงบอกว่าสหภาพเราก็มีแล้วการเจรจาเราก็มีแล้วทำไมจะต้องไปยอมรับกับองค์การระหว่างประเทศนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันหลักการสากลเนี่ยเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องรองรับนะคนทั้งครอบครัวหมายความว่า1คนทำเนี่ยก็จะต้องอยู่กันได้ทั้งครอบครัวไม่งั้นถ้าพ่อถ้าแม่ไปทำงานแล้วลูกนี่จะอยู่กับใครนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาตรฐานการครองชีพที่ดีเนี่ยคนหนึ่งทำงานเนี่ยก็จะต้องเลี้ยงคนได้3คนเรื่องนี้เรายอมรับหลักการนะครับมาตั้งแต่ตอนที่เรามีการกำหนดอัตราค่าจ้างปรับนะครับแต่ว่าพอมาถึงปี2518สมัยที่คุณประมาณอดิเรกสารเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งควบคุมกรมแรงงานอยู่ในขณะนั้นเนี่ยได้มีการแก้นิยามของค่าจ้างขั้นต่ำจากค่าจ้างขั้นต่ำจะต้องเลี้ยงคนได้3คนเนี่ยเหลือเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาเนี่ยมันมีนัยยะในเรื่องของความมั่นคงทางสังคมด้วยนั่นก็หมายความว่าถ้าเราบอกว่าค่าจ้างขั้นต่ำนั้นเป็นค่าจ้างที่เลี้ยงได้คนเดียวมันก็แปลว่าครอบครัวที่มีพ่อแม่แล้วก็ลูกคนหนึ่งเนี่ยแม่ต้องไม่อยู่กับลูกทั้งพ่อทั้งแม่ต้องออกทำงานนะพ่อแม่ถึงจะพอกินปัญหาก็คือถ้าไม่พอกินก็ต้องยังถ้ายังไงก็ต้องไปเฉียดให้กับลูกด้วยดังนั้นค่าจ้างขั้นต่ำมันจึงเป็นค่าจ้างที่ไม่สมจริงตามนิยามที่ควรเป็นในมาตรฐานสากลสิ่งที่เกิดขึ้นในท้าวทุกวันนี้ก็คือว่าคนทุกคนนะต้องทำงานเกินอัตราค่าจ้างที่ควรเป็นนั่นหมายความว่าค่าจ้างจริงๆมันต่ำเกินไปสำหรับการทำงาน8ชั่วโมงตามความอะไรฮะตามชั่วโมงมาตรฐานการทำงานว่าจะต้องไม่เกิน8ชั่วโมงเพราะนั้นการที่จะพอกินเนี่ยคุณต้องทำ OT อีก4ชั่วโมงนะครับโดยเหตุที่ OT เนี่ยมันจ่ายเท่ากับค่าจ้างเท่าครึ่งเพราะฉะนั้นอีก4ชั่วโมงก็อาจจะเท่ากับอีก6ชั่วโมงค่าตอบแทนเป็นอย่างนั้นผลก็คือว่าค่าจ้างที่ต่ำเกินไปมันได้แย่งพ่อหรือแม่ออกจากลูกนะครัวเรือนแล้วอันนี้ก็คือปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงของชีวิตลูกจะเรียนหนังสือยังไงนะครับใครจะอยู่กับลูกใครจะเทคแคร์ลูกในเมื่อทั้งพ่อทั้งแม่ต้องทำงานด้วยกันดังนั้นไอ้
การที่บอกว่าการเปลี่ยนนิยามนิดเดียวฮะมันกระทบปัญหาความมั่นคงทางสังคมอย่างชัดเจนแล้วถามว่าใครทำรัฐทำเพื่ออะไรทำเพื่อจะค้ำประกันว่าค่าจ้างแรงงานจะไม่สูงจนเกินไปดังนั้นถ้าค่าจ้างมันต่ำมันจึงสามารถดึงดูดการลงทุนได้พูดง่ายๆเราก็แก้กฎหมายนะเพื่อรองรับผลประโยชน์ของทุนโดยเอาชีวิตแรงงานเป็นเครื่องบูชายัญนั่นเองเป็นจะต้องขึ้นมามีการศึกษาเยอะแยะเลยว่าค่าแรงต้องปรับขึ้นทีนี้ถ้าเราเอาตัวเลขกลมๆวางที่500บาทเนี่ยสมมติถ้าปรับขึ้นมาเนี่ยมันจะเจ๊งอย่างที่เขาเชื่อกันไหมครับอันนี้สอบถามท่านอื่นด้วยนะครับเผื่อมีประเด็นเรื่องนี้เรื่องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแล้วเจ๊งเนี่ยนะครับผมอยากจะอธิบายตอนที่มันมีพรรคการเมืองหนึ่งนะครับคงรู้กันดีที่เสนอว่าเมื่อได้รับเลือกตั้งเนี่ยจะเปลี่ยนจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำจากกรุงเทพ215บาทเป็น300บาททุกพรรคเนี่ยผู้ประกอบการนี่โวยว่าเจ๊งแน่นะครับเจ๊งแน่แต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยหลังจากนั้นพบว่าไม่มีบริษัทไหนนะที่เจ๊งเพราะค่าจ้างขั้นต่ำเว้นเสียแต่ว่าค่าจ้างขั้นต่ำนั้นเป็นฟางเส้นสุดท้ายแปลว่าบริษัทเนี่ยอาการหนักมาก่อนแล้วมันเหมือนกับนะอูดที่แบกฟางไว้เต็มเหยียดวางฟางเข้าไปเส้นเดียวหลังอูดก็หักนะเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงแล้วค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยที่ว่าอ้างว่าจะทำให้เจ๊งเนี่ยมันไม่เคยเป็นจริงนะครับเพราะว่าค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของค่าจ้างโดยที่ค่าจ้างก็เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของต้นทุนทั้งหมดการที่ค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นเนี่ยมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมดนิดเดียวฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ้างว่าค่าจ้างขั้นต่ำจะขัดขวางการลงทุนก็ดีจะทำลายธุรกิจก็ดีมันเป็นวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้เคยมีการพิสูจน์อะไรเลยนะปัญหาที่เห็นชัดในอย่างที่เราที่เกิดขึ้นกับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยไอ้วาทกรรมตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ถูกอ้างกันสืบต่อไปโดยที่เมื่อมีการพิสูจน์กันจริงๆแล้วเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำไม่เคยเพียงพอสำหรับการบริโภคของคนอย่าว่าแต่ทั้งครอบครัวเลยฮะคนเดียวก็ไม่พอถ้าไม่ทำโอทีนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผมอยากจะให้หลายคนเนี่ยนะได้พยายามล้างนะทำลายล้างวาทกรรมหรือมายาคติอันนี้ออกไปไม่ใช่ทุกครั้งเวลาจะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะสามสถาบันของในทุนของประเทศออกมาโหวตมาโวยพร้อมกันนะครับว่าการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบนี้นะในทุนต่างประเทศก็จะหนีไอ้ที่จะมาลงทุนก็ไม่มาในทุนในประเทศก็จะล่มละลายเรื่องพันนี้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อมีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบกระโดดนะจาก210จาก215บาทเป็น300นั้นไม่ได้ทำให้เกิดการล้มละลายของธุรกิจอย่างที่กลัวกันแล้วก็ตีปี๊บล่วงหน้ากันไว้นะไม่เคยเกิดขึ้นอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับนะไม่เจ๊งแน่นอนนะฮะถ้าจะปรับขึ้นผมคงถามท่านอาจารย์สุชาตินิดหนึ่งนะครับขออนุญาตนอกเรื่องนะฮะอาจารย์เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทุกวันนี้ผมเห็นมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเนี่ยมันคิดได้แต่คนละครึ่งคือปัญญากระทรวงการคลังมีเท่านี้เหรอคืออันนี้ลึกๆแล้วเขาคงอยากจัดเงินล่วงหน้าหรือกู้มาเพื่อหาเงินล่วงหน้างานเสร็จแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาควรทำให้ธุรกิจไปได้ให้คนมีงานทำคือไปอุดหนุนที่บริษัทเอกชนต่างๆเพื่อให้เขาดูแลเพราะปรัชญาการบริหารเศรษฐกิจคือคนต้องมีงานทำนะไม่ใช่ให้คนหยุดงานแล้วก็ไปกู้เงินมาแล้วก็ให้คนมาใช้แล้วก็เป็นหนี้ท่วมท้นอ่ะคือการสร้างผลผลิตของชาติมันชื่อมันก็บอกนะ GDP เนี่ยสร้างผลผลิตไม่ใช่ไปใช้จ่าย
ไอ้ที่บอกว่าบางคนในรัฐบาลก็บอกว่าไปออมเงินออมมาใช้แล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่จริงอ่ะเงินออมที่เขาฝากอยู่ที่แบงค์เนี่ยมีคนอื่นกู้ยืมไปลงทุนอยู่แล้วได้อย่างโครงการอะไรยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยจะเห็นว่าคนเขาไม่อยากใช้กันจาก 3.6 ล้านคนเนี่ยมี 3.7 ล้านที่มาขอเป็นเพราะว่าเป็นโครงการที่1ไม่เกี่ยวโควิดเลย2ก็คือคุณกู้มาจ่ายทำไมเนี่ยคือมันไม่มีพอหรอกปล่อยให้เขาไปทำงานดีกว่าอย่างน้อยตามค่าแรงขั้นต่ำเดือนก็ได้ 15,000 แต่นี้ไอ้ที่เขาไม่ได้ทำงานเป็นเพราะคุณสั่งเขาไม่ให้ทำงานแล้วก็บอกต้องการจะปิดนู่นปิดนี้คือการแก้ไขปัญหาโรคระบาดเนี่ยมันไปปิดที่เต็มไปหมดเลยมันจะแก้ได้ยังไงมันต้องเร่งฉีดวัคซีนใช่ไหมฮะอย่างที่คนอื่นก็ทำกันเพราะอันนี้ผมว่าผิดอ่ะผมก็กำลังจะเขียนเฟซบุ๊กอยู่โอ้นี่ก็เป็นประเด็นใหญ่เลยผมเสริมนิดนึงก็คือเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งชาติผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์บาสุหรือท่านที่เสนอมาอันนี้วิธีการไฟนานซ์เนี่ยอันหนึ่งก็คือไปหักภาษีมูลค่าเพิ่มมาณวันนี้ก็ได้อย่าง 7% หักมา 1% ไอ้ 6% นั่นก็คือเขาไปใช้จ่ายเป็นแบบใช้จ่ายทั่วไปค่าบริหารจัดการประเทศนะแล้วก็ 1% เนี่ยก็มาเริ่มได้ 120,000 ล้านก็มาเริ่มที่ 3,000 บาทที่อาจารย์หมอสุขว่าเพราะว่าปัจจุบันการเอาเงินให้ประชาชนเนี่ยมันให้ไม่เป็นระบบไปให้ตามที่ตัวเองชอบเป็นฐานเสียงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีระบบอยู่ตอนนี้ไอ้สารล้านที่จะลดรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยเอามาจากไหนก็ลดกำลังพลกองทัพไปกองทัพเรามี 300,000 กว่าคนบวกกองหนุนอีก 200,000 กว่า 500,000 กว่านี่กองทัพเราใหญ่กว่ากองทัพอังกฤษหรือฝรั่งเศสอีกนะในคนเรามีเป็นพันๆเลยนะอย่างเงี้ยฮะลดอันนี้ไปลดการซื้อของเล่นลงไปใช่มั้ยฮะอันนี้ต้องบีบด้านนี้ลงไปด้วยผมยังเห็นว่าถ้ารัฐบาลใช้จ่าย 20% ขนาดนี้โดยไม่มีระบบสวัสดิการของประชาชนขนาดของรัฐบาลค่อนข้างใหญ่นะครับผมว่าเจียวประสันก็บอกว่าถ้าคุณปล่อยให้รัฐบาลใหญ่ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมาสั่งคุณให้ซ้ายหันขวาหันได้ทีนี้ลดขนาดรัฐบาลลงไปคืออะไรต่างๆขนาดรัฐบาลบริหารจัดการคืออะไรต่างๆคุณเก็บเงินมาตั้ง 20% ของชาติแล้วคุณก็บอกว่าคุณไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินจ่ายค่าสวัสดิการไม่มีเงินค่าดูแลรักษาพยาบาลคุณเอาเงินไปไหนหมดนะอันนี้ก็เป็นกรอบคิดของระบบเดิมอ่ะเค้าเรียกว่าระบบเจ้าขุนบุญนะครับจากชัดเจนอยู่พอสมควรนะฮะขออนุญาตไปที่อาจารย์โพกินนิดนึงถ้าอาจารย์โพกินพูดถึงตัวเลขนะครับของเศรษฐกิจที่อยู่อาจารย์บอกดำๆเทาๆคืออยู่ใต้ดินเก็บไม่ได้เพราะตัวเลขทางภาษีที่เราเก็บได้อยู่ประมาณสัก 15% ของ GDP ซึ่งถือว่าต่ำมากนะฮะเท่าที่ผมเคยไปดูดับนี่อยู่ประมาณ190กว่าโลกอะไรทำนองนี้เก็บได้น้อยมากทีนี้วิธีการล่ะครับอาจารย์ที่จะเอาเศรษฐกิจที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยเทาๆดำๆเอากลับขึ้นมาเนี่ยตัวนี้มันจะมีความสามารถทำให้เราเก็บภาษีมากพอที่จะนำไปไฟแนนซ์ตัวชุดวิธีคิดเรื่องรัฐสวัสดิการนี้จะได้ไหมครับ1คือทำยังไงล่ะเอามันขึ้นมากับ2คือเพียงพอไหมนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างสวัสดิการทั่วหน้าให้กับประชาชนมันมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าส่วนหนึ่งไอ้ที่ใต้ดินแบบไม่ถูกกฎหมายนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่เข้าระบบนะครับซึ่งก็ต้องมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันเอาที่ว่าไม่ถูกกฎหมายซะก่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นหวย2ตัว3ตัวเนี่ยก็ทำให้ถูกกฎหมายไม่ได้ยากเย็นแต่ไม่ทำนะวันนั้นบอกว่าเพราะว่ากฎหมายกองสลากไม่ได้อำนาจไอ้นี่มันก็ขึ้นมาเงินแทนที่มันไม่รู้อีกกี่หมื่นล้านไปลงใครบ้างก็ไม่รู้แต่มันมาลงสิ่งที่เราจะไดเรกต์ได้เช่นเอามาส่วนมาช่วยระบบนานของประชาชนเนี่ยนะครับหรืออีกหลายๆกรณีที่เราสามารถจะทำได้ในสิ่งที่เป็นอย่างนี้นี่เอาผิดกฎหมายนะไอ้ส่วนที่มันไม่เข้าระบบที่ผมเรียนว่า SME 3ล้าน2แสนคนเนี่ยอยู่ในระบบสรรพากรแค่6แสนคนคือประมาณ 20% มันก็อีก 80% ไม่อยู่คำถามว่าทำไมเขาไม่อยู่นะครับสิ่งแรกก็คือว่าเก็บภาษียกตัวอย่างแวดแล้วกันแวดเนี่ยมันจะถ้ามีนิติบุคคลทุกคนทำธุรกิจเป็นนิติบุคคลหมดเนี่ยภาษีแวดจะเพิ่มมโหฬารนะท่านรัฐมนตรีครับก็จะทราบอยู่นะครับแต่ถามว่า SME เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นนิติบุคคลไม่ถึง 10% แล้วก็อยู่ประมาณ 15% ที่อยู่ในระบบของแบงค์ที่ไปกู้ยืมแบงค์
ไอ้นี่มันควรเข้าระบบแต่มันไม่เข้าเราก็ต้องทำให้เข้าถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับถ้าจะให้เขาเข้าสู่ระบบสรรพากรเริ่มนิรศกรรมมันเลยอาจจะรอบนี้รอบหน้าคือให้ทุกคนเข้ามาก็เป็นนิติบุคคลวันนี้นิติบุคคลถ้าคุณมีรายได้ 300,000 บาทลงมาเนี่ยไม่เสียภาษีเงินได้ซึ่งมันน้อยมากถูกไหมครับเพราะ SME บางขนาดเป็น500ล้านอย่างนี้นะมันมีหลายสเกลนิยามต้องให้ชัดเจนว่าดูจากไซส์ของการลงทุนไซส์ของการจ้างงานไซส์ของรายได้ต่างๆให้มันเกิดชัดเจนนี่คือที่เขาเสนอร่างกฎหมายสภา SME ให้ธุรกิจขนาดย่อยขนาดกลางเขารวมตัวกันเหมือนสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าเหมือนสมาคมธนาคารมีกฎหมายรับรองให้สิทธิ1 3 4แล้วเราก็กระตุ้นบางรายเขาก็ไม่เข้าใจเขาคิดว่า 7% เนี่ยเขาจะมีภาระคนยังไม่ใช่มันผลักคนที่ผู้บริโภคท้ายสุดใช่ใช่ไหมครับถ้าตรงกันอย่างเงี้ยเขาหลุดเข้ามาได้อีกสัก 600,000 คนก็ยังไม่ได้ก็บอกมันยังไม่ถึงครึ่งเลยนะนั่นหมายความว่าภาษีมูลค่าเพิ่มตีว่าเรา 800,000 ล้านเนี่ยมันกลายเป็น15ล้านล้านนะถูกไหมฮะงั้น 1% มันไม่ใช่แค่แสนล้านต้นๆแล้วนะมันอาจจะดับเบิ้ลเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือเอาสิ่งนี้เข้ามาแต่ทั้งหมดเนี่ยนี่คือที่เราคิดหรือเราอยากเห็นอย่างงี้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือว่าเห็นด้วยอาจารย์สุชาติว่ากองทัพใหญ่โตโมโหฬารซื้ออาวุธด้วยอะไรด้วยแต่ละปีก็เกณฑ์ทหารนะเกณฑ์ทหารนี่เอาแบบฝรั่งเศสตอนยุคนโปเลียนเพราะสมัยก่อนทหารรับจ้างทั้งนั้นครับพอเกณฑ์ทหารเนี่ยทุกคนมีหน้าที่เป็นทหารเราก็มีทั้งกองจริงกองหลุนจี้ปาถาไปหมดก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายระบบเนี่ยที่ผมคิดว่าเราต้องมาแก้ก็คือว่ารัฐราชการเนี่ยนะฮะมันสร้างงานสร้างงานให้ตัวเองคืออำนาจแต่อันนี้คือสร้างภาระให้ประชาชนพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเขาก็ด้อยลงไปเรื่อยๆหมดแรงไปเรื่อยๆถูกไหมฮะถ้าเดินอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็ก่อหนี้มาแล้วว่าประมาณเนี่ย5ล้านล้านนี่อันใหม่อีก700ล้านประชาชนก็เป็นหนี้ถึงประมาณ14ล้านล้านกว่า 90% ของ GDP ทั้งคนปกครองคนใต้ก็เป็นหนี้กันหมดเนี่ยมันจะอยู่ยังไงมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับนั้นถามว่าถ้าเราอยากจะเห็นตัดอันโน้นรัฐกรรมต้องเล็กลงคุณอย่างอันเนี้ยที่ผมเล่าเรื่องเมื่อตอนต้นคนไม่มีงานทำไปจ้างหมื่นคนเป็นพนักงานราชการเนี่ยสู้จ้างคนให้อยู่ใน SME ที่ก็ยังไปได้ไม่ดีกว่าหรือแต่คุณกลับมองอีกแบบดังนั้นคุณไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยถึงบอกว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเอาชนะความคิดแบบนานิยมเอาชนะกลไกราชการไม่ได้อย่าหวังสิเดือพูดมันไม่มีโอกาสเกิดผมถึงบอกแล้วถามว่าทำยังไงไปนั่งกราบไหว้เพราะลดอำนาจไม่มีก็ต้องปลดปล่อยประชาชนต่อไปนี้คุณทำมาหากินไม่ต้องขออนุญาตในเรื่องที่มันกระทบต่อหูมโหฬารอะไรเนี่ยดูใบอนุญาตละ1,500 บาทเนี่ยเหลือต้องเอาไว้ใช้ประมาณไม่เกิน100บาทที่เหลือปล่อยเลยสันนิษฐานว่าก็ทำถูกสองกฎหมายก็ไปกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติที่ยุ่งยากมากทำให้คนตัวเล็กตัวกลางแทบทำไม่ได้แต่เจ้าสัวเขาไม่เดือดร้อนยกตัวอย่างที่พวกที่เขาพูดถึงคราฟเบียร์คุณล็อกล่างล็อกบนเอาทำต้องมาถึงระดับนี้นะจึงจะไปได้พอเก่งจะไปเลยห้ามเลยถามว่าทำไปทำไมนี่มันก็เป็นการผูกขาดให้กับใครรูปแบบเลยถ้าคุณปล่อยเขาไปเลยล่ะบอกต่อไปนี้ออกกฎหมายอีกหนึ่งฉบับเงื่อนไขไหนที่มันเลอะเทอะมันเยอะแยะลดมันลงไปและระหว่างที่เราเว้นไว้เนี่ย3ปีเนี่ยเหมือนแซนด์บ็อกซ์รัฐผู้ออกกฎหมายผู้ประกอบการผู้มาคุยกันว่าตรงไหนที่ทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์สูงสุดที่เราร่วมกันแต่ทุกคนต้องปฏิเสธอย่างเงี้ยได้มีเวลามาคิดแต่ถ้าเสนอกฎหมายทีละฉบับเนี่ยมันก็มาจากกรมไปกระทรวงไปคณะรัฐมนตรีไปกฤษฎีกากลับไปสภาสสก็เอาไปหยิบอันนู้นมาวันนี้ก็แทบจะไม่ได้เสนอกฎหมายเท่าไหร่เพราะระบบปัจจุบันล้มลุกมาเป็นล็อกอีกปฏิรูปประเทศเอ้ยอะไรเป็นเรื่องสวอีกเห็นภาพไหมฮะมันอีลุงตุงนางไปหมดดังนั้นมีวิธีเดียวต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าต่อไปนี้เราต้องแก้เรื่องนี้กับที่เขาต้องรวมตัวกันที่ผมบอกตอนต้นนี่คือการให้อํานาจเขาก็เห็นไหมพอไม่มีการรวมตัวไม่มีพลังองค์ความรู้ก็สู้เขาไม่ได้อีโคโนมิกสเกลไม่มีอํานาจต่อรองไม่มีมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยก็เหลือแต่3องค์กรที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์แลพูดน่ะสภาอุตสาหกรรมสภาการค้าสมาคมธนาคารไปดูทุกกรรมการของรัฐบาลดีครับมีตัวแทนจากอันนี้อันนี้ถ้าเรามีกองทุนสมมุติให้ SME เนี่ยก็ไม่ใช่ให้ไปโยนให้แบงค์หรือไม่ใช่เอาข้าราชการมานั่งอนุมัติเอาตัวแทนเขาที่เลือกมาเนี่ยมันนั่งในบอร์ดนี้ด้วยเขาจะรู้เลยว่าใครทำไม่ทำจริงไม่จริงไซส์จะเป็นเท่าไ
รัฐวันข้างหน้ายุค 4.0 บวกโควิดเนี่ยนะครับคือรัฐที่ประชาชนต้องเข้ามาจัดการรับผิดชอบกันเองดูแลกันเองสร้างมาตรฐานกันเองรัฐต้องถอยออกไปมีน้อยที่สุดถ้ายังคิดว่าจะท็อปดาวน์ยังลงไปจัดการตัดสินใจที่ชั้นไปดูหลายเรื่องที่ไปขออนุญาตเนี่ยนะครับนั่งรอกันเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนแล้วก็ไม่มีความรู้ไม่เคยทำเรื่องนั้นถามว่าคุณสร้างงานไปเพื่ออะไรอ่ะแล้วก็อยู่กันแบบนี้วันนี้ต้องแก้ตรงนี้แก้อันนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะครับประเทศนี้ไปโลดเลยมันปลดปล่อยคนที่เขาอย่าไปห่วงเขาจะทำหากินไม่เป็นโถคนไทยนี่เก่งขอเพียงว่าให้อย่าไปขวางเขานะแล้วก็ให้เขาได้พูดในสิ่งที่เขาคิดว่าใช่ไม่ใช่เราไปอบรมสัมมนาเอสวีอยู่นั่นไม่รู้กี่รอบบางคนบอกเขาไปมา 4-5 รอบแล้วแล้วถามว่าผลเขาไม่ได้เขาไม่ได้สนใจผลตรงนั้นได้ถ่ายรูปติดดอกไม้เสร็จมานี่คนมาอบรมนี่คือผลงานคือได้ประชุมแล้วได้อบรมแล้วแต่ผลคืออะไรไม่รู้แล้วก็ทุกงบปีมาก็อย่างนี้หมดตรงนี้แต่วันแรกเลยเราคงไปลดค่าการเปรี้ยงมันไม่ได้เพราะมันสิทธิ์ที่เขาอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราจะรู้เลยว่าถ้าเราเดินแบบทิศนี้นะสมมติประเทศไทยจะเดินเก่งเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพและเรื่องท่องเที่ยวนี่คือทิศทางที่ประเทศนี้จะเดินทุกอย่างทรัพยากรจะเกียร์วิ่งไปสู่อันนี้หมดทุกคนจะรู้ว่าทำอะไรแค่ไหนเราจะรู้เลยว่าต่อไปรัฐบาลเรารู้ยังไงเช่นปีถัดไปเนี่ยไม่เพิ่มค่าการนะสมมติเรารู้ว่าเราต้องใช้ค่าการวันนี้ 2.4 ล้านเราต้องใช้ประมาณล้านคนสมมุตินะฮะเราจะรู้แล้วว่าใน4ปีเราสเกลดาวปีละเท่าไหร่ด้วยวิธีการอะไรบ้างอาจารย์ว่ามันจะทำยังไงต่อไปมันต้องชัดเจนแบบนี้ครับคุณธนาธรครับคุณธนาธรพูดถึงความสำคัญของการจัดการน้ำความจำเป็นที่ให้เสียงของประชาชนออกมาก็บอกว่าหนึ่งเงินภาษีที่เก็บมาเป็นของท่านสองจะควรจะมีสิทธิ์เลือกว่าแถวนี้นะครับมันควรจะได้อะไรขึ้นมาคุณธนาธรที่ถูกฟ้องใส่ใจอะไรต่างแต่ในด้านหนึ่งมันก็มีประเด็นเรื่องของเสาไฟนะครับเสาไฟที่สตรีว่าเสาไฟเนี่ยที่จะเป็นซึ่งมันกลายเป็นสิ่งที่ดิสเครดิตประชาชนไปนะครับเพราะผู้หญิงในระดับที่ถูกกระจายอำนาจออกไปเราจะพาอายัดติดตัวไปได้ไหมครับผมคิดว่าประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเราต้องยอมรับก่อนทั้งท้องถิ่นทั้งราชการส่วนภูมิภาคทั้งราชการส่วนกลางมีปัญหาการทุจริตทั้งหมดถูกไหมครับแต่ผมคิดว่ามันต้องเริ่มจากการไว้ใจคือหมายความว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นกระบวนการที่ลองถูกลองผิดอยู่แล้วนึกออกไหมครับการลองถูกลองผิดแล้วให้ประชาชนเรียนรู้และเติบโตไปกับกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตยในระดับรากฐานจริงๆเมื่อภาษีของเขาเก็บไปเข้าสู่ส่วนกลางเขามองไม่เห็นจะตรวจสอบให้มันยากมากเขาไม่รู้ว่าบาปของเขาแต่ถ้ามันอยู่ที่เทศบาลอยู่ที่อบต.เนี่ยบาทนี้คือบาทของฉันมันใกล้ตัวมันมองเห็นมันจะทำให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นจะเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยกลับมาพูดถึงถ้าประเด็นเอาชัดๆเรื่องอบต.ของราชาเทวะที่มีเรื่องเสาไฟฟ้าแล้วก็อีกหลายๆที่เราต้องอย่าลืมว่ามันมีเครือข่ายผมจะใช้คำว่ายังไงดีมันมีเครือข่ายของนักการเมืองที่นักการเมืองท้องถิ่นที่ผมจะเรียกยังไงคือเป็นนักการเมืองที่มันผมจะใช้คำว่าคือเป็นนักการเมืองที่ยังอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ที่จำเป็นจะต้องใช้ทำงานการเมืองเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เงินใช้บริวารอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าคุณทำแบบตัดงบประมาณจากส่วนกลางเอามาจัดการให้ท้องถิ่นได้ตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานการเมืองท้องถิ่นมากขึ้นที่คนไม่กล้าเข้ามาทำงานการเมืองท้องถิ่นเพราะกลัวอิทธิพลบ้างเขากลัวอิทธิพลนะครับเพราะรู้สึกว่าเข้ามาก็ทำอะไรไม่ได้บ้างเพราะไม่มีทั้งอำนาจและงบประมาณอย่างเพียงพอที่จะแสดงฝีมือได้แต่ถ้าเราเปิดระเบิดมันออกมาเนี่ยการมีคนรุ่นใหม่หรือมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาทำงานการเมืองมันดียังไงครับอย่างแรกที่สุดก็คือมันทำให้เกิดความคิดใหม่ใช่ไหมครับมันนำความรู้ความเข้าใจของโลกสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างที่สองคืออะไรครับมันเกิดการแข่งขันทางการเมืองนี่ไปดูสิฮะออฟฟิศผมอยู่แถวคลองแสนแสบคลองแสนแสบจะมีทางวิ่งอยู่ติดคลองอยู่มาหลายปีไม่เคยทำเลยฮะผุพังทางเดินไปข้ามเดี๋ยวต้องเดินลบหลบซอยทางเดินริมคลองนี่ไม่เคยใช้ได้นะฮะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพกำลังจะเกิดขึ้นนี่ทางเดินดีเลยทางเดินริมคลองนี่ดีเลยนะครับแปลว่าอะไรฮะมันมีการแข่งขันมันมีการแข่งขันมันเกิดการพัฒนาถ้ามันไม่มีการแข่งขันทางการเมืองคนรุ่นใหม่ไม่เข้ามาผมคิดว่าสังคมนั้นอันตรายนะ
ป็นสัญญาณของความอันตรายและคนรุ่นใหม่ไม่กล้าเข้ามาทำงานการเมืองซึ่งเดี๋ยวนี้ผมก็จะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนั้นอยู่เลือกตั้งที่ผ่านมาหลายเทศบาลหลายอบจไม่มีคนแข่งนะครับไม่มีคนแข่งมีผู้สมัครรายเดียวนะครับดังนั้นถ้าถามว่าจะทำยังไงให้มันเกิดแบบนี้คือต้องทำให้เกิดการเรียนรู้ของประชาชนแล้วให้ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองพูดอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกว่าพูดอย่างนี้แล้วผมอยากจะทิ้งประเด็นไว้อีกนิดนึงว่าเมื่อสักครู่อาจารย์วิโรจน์ใช้คำว่ากระจายอำนาจถ้าดูติดตามพวกเราเนี่ยพูดเนี่ยเราจะแทบจะไม่พูดกระจายอำนาจนะครับเพราะกระจายอำนาจมันบอกว่าอะไรว่าอำนาจมันอยู่ที่ส่วนกลางก็ส่วนกลางกระจายออกไปให้ท้องถิ่นส่วนกลางกระจายออกไปแม่ท้องถิ่นเราคิดว่าไม่ใช่อำนาจมันอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอำนาจมันอยู่ที่นั่นอยู่แล้วดังนั้นภาษาที่เราใช้เนี่ยคือการยุติการรวมศูนย์ยุติการรวมศูนย์ไม่ใช่กระจายอำนาจกระจายอำนาจมันเซนส์ก็คืออำนาจอยู่ที่นี่อยู่ที่เมืองหลวงไม่ใช่ฮะอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรดินน้ำลมฟ้าป่าภาษีของเขาเป็นของเขาอยู่แล้วนี่คือพื้นฐานของการที่บอกว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันผมคิดว่าพื้นฐานมันอยู่ที่ท้องถิ่นนั่นแล้วที่ไหนมีท้องถิ่นแข็งประชาธิปไตยแข็งทุกที่นะครับประชาธิปไตยแข็งแกร่งทุกที่มันต้องเริ่มอย่างนี้ปัญหาที่ทำให้เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เกี่ยวพันโดยตรงกับสาเหตุที่พวกเรามารวมกันวันนี้นั่นก็คือ89ปีของการอภิปรายสยามเครือข่ายที่เมืองหลวงจะกำหนดหรือกดประชาชนไว้ได้เนี่ยมันคือเครือข่ายรับราชการแบบนี้นี่คือเครือข่ายที่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ในยุคคสช.เนี่ยผมคิดว่าเครือข่ายราชการที่แข็งตัวที่สุดยกตัวอย่างง่ายๆฉีดโควิดหลายท่านทราบไหมครับแม้แต่การฉีดโควิดเนี่ยมีการสั่งการลงไปถึงผู้ใหญ่บ้านใครไม่ฉีดโควิดไม่ต้องมาเอาสวัสดิการรัฐระดับนี้เลยนะฮะนี่คือสั่งการแข็งระดับนี้เลยนะครับนี่คือกลไกข้าราชการเอามาสวามิภักดิ์ทางการเมืองอย่างนี้เลยนะครับนี่คือกลไกที่ชนชั้นนำจะเรียกพวกเขาว่าขุนนางจะเรียกว่าอภิสิทธิ์ชนหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้เนี่ยใช้กลไกนี้ในการกดประชาชนมาตลอดเวลา89ปีนั้นมันจึงเป็นเรื่องเดียวกันกับการปฏิรูปกองทัพมันจึงเป็นเรื่องเดียวกันกับรัฐสวัสดิการมันหนีกันไม่พ้นเลยถ้าเราอยากจะสร้างประเทศไทยที่น่าอยู่กว่านี้สร้างประเทศไทยที่มีระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมกว่านี้เราหลีกหนีที่จะพูดเรื่องการปฏิรูประบบรัฐลงศูนย์ไม่ได้เลยครับประเด็นคือเราจะคอนวินส์คนอีกเจเนอเรชันหนึ่งซึ่งยังไงก็ที่ก็มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราจะคอนวินส์เขาให้เขาเชื่อในสิ่งที่ได้ยังไงว่าทั้งหมดที่กลัวการผู้รัฐสวัสดิการมันทำให้การบริการผลิตศักยภาพในการบริโภคคุณภาพของทรัพยากรทุกอย่างยกระดับขึ้นมาแล้วอย่างต่างๆและสุดท้ายมันจะเป็นคุณกับเขาเราจะคอนวินส์เขาอย่างไรครับครับผมคือผมคิดว่าในต้นๆนะครับก็คือจริงๆคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้ต่อต้านรัฐสวัสดิการมากแบบที่เราคิดนะครับก็ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของทุกคนคนทั่วไปสามารถรู้สึกได้เรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องมาบอกมันคือเรื่องน้ำต้นอากาศอะไรแบบนี้แต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือมันมีคำอธิบายหนึ่งที่เราเรียกกันว่า equality multiplier หรือว่าตัวทวีคูณความเสมอภาคเราอาจจะคิดว่าสังคมที่เหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำจากเซอร์เวย์ของหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยสังคมที่มันเสมอภาคกันเนี่ยมันนำพาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าพูดง่ายๆคือมันทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์โฟคินพูดเป็นสตาร์ทอัพเป็น SME ได้หรือว่าพูดง่ายๆคือสามารถวิ่งตามความฝันได้แต่ทุกวันนี้คนจากอ่างทองจากอุทัยธานีถ้าอยากมีเงินเดือนและสวัสดิการดีก็ต้องมาอยู่กรุงเทพมาอยู่ระยองมาอยู่ชลบุรีภาพเหล่านี้ผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนไปถ้าเกิดเราคิดภาพว่าถ้าเกิดว่าสวัสดิการมันผูกติดกับเราในฐานะสิทธิ
ซึ่งตอนนี้มีงานวิจัยในสวีเดนเช่นเดียวกันนะครับว่าก้าวแรกสู่การเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเติบโตคือกลุ่มทุนในระดับท้องถิ่นนะครับเมื่อคนไม่ต้องอพยพทรัพยากรที่มันมีค่ามากที่สุดของแต่ละประเทศเนี่ยมันคือคนมันไม่ใช่เป็นน้ำเป็นป่าเป็นเหมืองเป็นแร่สิ่งเหล่านี้มันรองมาเมื่อคนไม่ต้องอพยพสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ SME เนี่ยมันเติบโตได้พอ SME สามารถเติบโตได้การบริโภคท้องถิ่นเกิดขึ้นมันก็สามารถที่จะเก็บภาษีคืนมาสู่ท้องถิ่นแล้วก็สามารถที่จะสร้างสวัสดิการออกไปได้นะครับผมเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นทั้งเรื่องการเมืองที่ทำให้คนสามารถตั้งคำถามกับรัฐบาลได้เป็นทั้งเรื่องของการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจริงอยู่ครับค่าแรงต่ำภาษีต่ำสวัสดิการต่ำมันก็ดึงดูดกลุ่มทุนแล้วก็เป็นกลุ่มทุนแบบที่เราเคยได้มาตลอดในอดีตถ้าเราค่าแรงสูงสวัสดิการสูงภาษีสูงมันก็จะดึงดูดกลุ่มทุนอีกประเภทหนึ่งและสิ่งเหล่านี้ผมเสริมจากที่คุณธนาธรพูดบางครั้งก็จะเข้าใจว่ารัฐสวัสดิการกับเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันเพราะทำให้รัฐต้องใหญ่โตแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือรัฐสวัสดิการกับเรื่องการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมาคู่กันการทำลายอำนาจรัฐรวมศูนย์นายต่างๆเนี่ยมันทำให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถเติบโตได้และไม่มีภาคส่วนใดที่สามารถจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนที่เข้าถึงได้ดีกว่าในส่วนท้องถิ่นที่มันใกล้ชิดซึ่งจริงแล้วเราก็มีบทเรียนมาจากเบี้ยผู้สูงอายุใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นการจัดการเริ่มต้นในระดับท้องถิ่นแล้วมันก็เพิ่มเติมขึ้นมาวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นซีโร่ซัมเกมมันไม่ได้แปลว่าพอเกิดรัฐสวัสดิการแล้วมันจะทำให้ชนชั้นนำไม่สามารถอยู่ได้ล้มหายตายจากต้องหนีออกนอกประเทศหลายประเทศในประเทศสแกนดิเนเวียก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อชนชั้นนำเขาตัดสินใจที่จะลดความมั่งคั่งและลดอำนาจทางการเมืองเขาสามารถอยู่ได้เขาสามารถสบตากับประชาชนได้เขาสามารถเดินถนนร่วมกับประชาชนได้แม้ว่าการใช้กำลังปราบปรามจะง่ายกว่าแต่การใช้กำลังปราบปรามก็มีความเสี่ยงกว่ารัฐสวัสดิการผมคิดว่าเป็นทางออกสำหรับทุกชนชั้นในช่วงวินาทีนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ฮะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวมีคำถามขึ้นมาจากทางแฟนคลับของเราแล้วนะครับถามมาหลายคำถามเลยทีเดียวนะครับคำถามแรกเลยไปที่ท่านอาจารย์ผาสุกนะครับอาจารย์บ่นว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฟังแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าให้อาจารย์ย้ำอีกรอบนึงก็ได้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเข้ามาในช่วงท้ายนะครับก็ถามว่าจะทำรัฐสวัสดิการเนี่ยนะฮะจะต้องไปปรับการจัดเก็บภาษีด้านไหนและจัดเก็บในอัตราเท่าไหร่คือขอพูดถึงหลักการก่อนนะคะว่าหลักการของเรื่องภาษีเนี่ยก็คือว่าคนในประเทศเนี่ยไม่ใช่ทุกคนมีรายได้เท่ากันหมดนะคะแล้วก็บางคนมีมากบางคนมีน้อยเพราะนั้นหลักการของเรื่องภาษีเริ่มต้นเนี่ยนะคะคนมีมากก็ควรจะต้องจ่ายมากคนมีน้อยก็จะจ่ายน้อยนะคะแล้วเมื่อเราจ่ายภาษีไปแล้วถ้าเรามีรัฐที่มีประสิทธิภาพเอาเงินภาษีของเราไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีคุณภาพสูงขึ้นแล้วก็ทำงานมีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็จะมาช่วยจ่ายภาษีแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนก็จะเสียภาษีในระดับพอๆกันโอเคไหมครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่มีรายได้สูงมักจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากมีอำนาจมากเขาก็จะพยายามกีดกันป้องกันไม่ให้มีการเขาก็ไม่อยากเสียภาษีนะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบเกิดปัญหาขึ้นมาว่าถ้าเรามีรัฐบาลที่ไม่มีความตั้งใจจริงหรือว่าไม่บังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ฉวยโอกาสในการให้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้โครงสร้างของความไม่เท่าเทียมเนี่ยมันก็จะคงอยู่นะคะดังนั้นเราถึงต้องการระบบประชาธิปไตยค่ะเราต้องมีระบบประชาธิปไตยที่ยืนยาวและยาวนานนะคะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้พอพูดถึงว่าจะปรับภาษีอะไรนะคะจะปรับภาษีอะไรภาษีที่มันเก็บยากที่สุดคือภาษีที่ดินและภาษีทรัพย์สินในประเทศอย่างเราค่ะเพราะว่าคนที่มีที่ดินมากก็คือคนที่มีอำนาจหรือคนที่มีทรัพย์สินมากเนี่ยก็เป็นคนที่มีอำนาจแล้วเขาก็จะป้องกันไหมเขาก็จะไม่ยอมให้มีการเก็บภาษีเหล่านี้ดังนั้นเราจึงพบว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะ เป็นประเทศท้ายๆในโลกเลยที่มีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
นะคะในอัตราก้าวหน้าเมื่อเร็วๆนี้เองก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีภาษีที่ดินและภาษีที่ดินที่เป็นอัตราไม่ก้าวหน้านอกจากไม่ก้าวหน้าแล้วมันยังถดถอยหมายความว่าคนมีที่ดินมากเสียภาษีน้อยคิดเป็นมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนของมูลค่าภาษีนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยในภาวะวิกฤตเช่นโควิดเนี่ยที่พอสุขพยาบาลอธิบายเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยก็หันกลับมาดูว่าไอ้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยมันจะเป็นนักธุรกิจมันจะเป็นคนมีเงินที่จะไปลงทุนอะไรต่างๆเยอะแต่เขาจะมีคุณูปการย้อนกลับมาสู่ประเทศนะคะในรูปของภาษีเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าเขามีอำนาจที่จะเสียภาษีน้อยนะคะดังนั้นวิกฤตจึงเป็นโอกาสที่รัฐบาลจะต้องใช้วิธีบังคับให้คนที่ได้คนที่ร่ำรวยเนี่ยได้มามีส่วนช่วยประเทศมากขึ้นก็จะต้องปรับอัตราภาษีให้มันเป็นภาษีก้าวหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของภาษีที่ดินภาษีมรดกภาษีทรัพย์สินซึ่งพสุก็ได้พูดไปบ้างแล้วเวลานี้เรามีภาษีมรดกแต่เราตั้ง threshold หรือว่าระดับที่คุณจะเสียภาษีมรดกเนี่ยยกเว้นน่ะยกเว้นภาษีมรดกเนี่ยนะคะจะยกเว้นให้ถึงคือต้องมีมรดกมากกว่า100ล้านบาทมรดกสุทธิ100ล้านบาทคุณนึกดูว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนกี่คนที่จะมีมรดก100ล้านบาทขึ้นไปอ่ะมีไม่กี่คนอะค่ะนะคะแต่เราไปยกเว้นให้เขาในขณะที่เขามีความสามารถถึงเขาจะมีจำนวนไม่น้อยก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเขามีถึงขนาดมีมรดก100ล้านเนี่ยเขาคนที่รับเนี่ยมีความสามารถที่จะเสียภาษีได้แต่เราไปยกเว้นให้เขาอะต้องไหมคะหรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะเราก็เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราจะคิดราคาต่างๆแต่เราก็ไปยกเว้นให้เขาอีกต้องมีมูลค่าที่ดินทั้งเกษตรและเมือง50ล้านลองคิดดูซิว่าใครเนี่ยมีมูลค่าที่ดิน50ล้านมันก็มีจำนวนมันพวกเราธรรมดาเหล่านี้ก็ไม่ค่อยมีหรอกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราไปก็ยกเว้นให้เขาพอเราคิดภาษีอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บภาษีไม่ค่อยได้ดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นภาษีที่ progressive แล้วก็ลดไอ้ตรงนี้ลงมาโอเคที่สำคัญก็คือว่าบ้านเราเก็บภาษีที่เราเรียกว่าภาษีความมั่งคั่งภาษีทรัพย์สินเนี่ยต่ำมากๆแทบจะเก็บไม่ได้เลยเราต้องไปปรับตรงนี้ค่ะแล้วก็ภาษีที่มีอยู่เนี่ยต้องพยายามทำให้มันเป็นอัตราก้าวหน้านะคะแล้วอย่าภาษีที่มีอยู่สูงแล้วเนี่ยอย่าไปลดเพราะคุณลดภาษีเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจารย์อามาพูดอยู่เสมอคุณไปลดภาษีเมื่อไหร่คุณเอากำกับมาไม่ได้อย่างภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย 10% เนี่ยนะคะมันเป็นให้กับมาตรฐานที่ทุกประเทศเขามีอ่ะแล้วเราไปลดเมื่อเราเกิด depression เราเกิดปัญหาเมื่อปี2540ดูซิฮะมันผ่านมา20กว่าปีแล้วเรายังไม่ได้เพิ่มมันขึ้นมาเลยในขณะที่ประเทศอื่นเขาเพิ่มไปเป็น 24-25% ยกตัวอย่างเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกฤตเป็นโอกาสที่เราอาจจะต้องมาคิดปรับตรงนี้เพื่อให้เราได้รับรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่นคนที่เล่นหุ้นนะคะประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะเขาเก็บภาษีเงินได้จากทุนเงินได้จากทุน capital gain นะคะอเมริกาอังกฤษเก็บในอัตรา20% ขึ้นไป 15% บ้างอะไรบ้างของเรานี่ไม่มีภาษีนี้ค่ะแล้วคุณคิดดูว่าคนที่รัฐบาลก็เสียโอกาสคนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะส่งเงินกลับมาเป็นภาษีได้บ้างนะคะแต่เขาไม่เสียภาษีในขณะที่แรงงานที่มีค่าจ้างนะคะขั้นต่ำแค่300บาทเนี่ยแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีเกิน 15,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเสียภาษีแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเห็นไหมคะในขณะที่คนที่แบบอาจจะได้รับมรดกมาแล้วไปเล่นหุ้นหรือว่าเป็นลูกหลานคนรวยแล้วไปเล่นหุ้นเนี่ย
ปเล่นหุ้นแล้วไม่ต้องเสียภาษีมันก็เกิดความไม่แฟร์แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้โอกาสที่จะเสียภาษีเพราะฉะนั้นที่พอสุกลิสต์ไปเราต้องมีการคิดไอ้ภาษีเงินได้จากทุนตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดอภิสิทธิ์นอกจากเพิ่มภาษีแล้วเราควรจะลดอภิสิทธิ์ของคนที่มั่งมีที่ได้รับการยกเว้นค่ะคือสรุปก็คือว่าเราต้องไปเก็บภาษีก้าวหน้ากับพวกที่มีทรัพย์สินเยอะโดยเฉพาะที่ดินที่มากโอเคขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับมีคำถามอีกท่านนึงนะฮะมีคำถามจากอีกท่านนึงนะครับแต่ว่าใครตอบก็ได้นะครับยินดีเลยนะฮะคำถามคือว่าคิดอย่างไรกับข้อวิจารณ์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่บอกว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยจะทำให้คนไม่ขยันและจะทำให้อุปสงค์ของแรงงานเนี่ยลดลงนะฮะไม่ทราบท่านวิชากรท่านใดพอมีคอมเมนต์ไหมครับท่านจันแลเชิญครับเปิดใหม่เสียงไม่ออกนะผมเสียงไม่ออกอาจารย์แล้วกดอาจารย์แล้วครับอาจารย์ครับคืออันนี้ก็เป็นอะไรฮะคือเป็นวาทกรรมคลาสสิกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยหรือว่าไม่แน่ใจว่าเราเอามาจากที่ไหนหรือเปล่าผมคิดว่าคนรวยก็คงจะมีวิธีคิดคล้ายๆกันถ้าจำได้นะฮะก่อนที่จะออกกฎหมายประกันสังคมปี2533สมัยรัฐบาลนายกชาติชายเนี่ยครับพอมันมีดำริขึ้นมาเนี่ยผู้ประกอบการทั้งหลายรวมทั้งข้าราชการนะครับโดยพูดง่ายๆก็คือบรรดาฝ่ายอนุรักษ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพูดเหมือนกันนะครับว่าถ้ามันมีการประกันสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการว่างงานเนี่ยจะไม่มีใครยอมทำงานจะนอนกระดิกเท้ารอเบี้ยประกันการว่างงานนะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้สังคมเนี่ยทรุดโทรมไม่มีใครทำงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตดูว่าไอ้กับการสร้างความเชื่อแบบนี้แล้วก็พูดกันต่อๆไปเรียกว่าเป็นการผลิตซ้ำวาทกรรมตัวนี้นะฮะมันเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือเราต้องพยายามสร้างมติร่วมในหมู่คนที่เสียเปรียบนะในหมู่คนที่จะได้ประโยชน์จากโครงไอ้เรื่องการประกันสังคมอะไรเนี้ยนะครับผมคิดว่าทางหนึ่งก็คือการให้การศึกษาอีกทางหนึ่งก็คือคนที่ได้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนผู้ใช้แรงงานนะครับและก็ผู้ที่เสียประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยจำเป็นจะต้องพยายามล้างมายาคติแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปแต่ว่าถ้าปล่อยให้มายาคตินี่อยู่เฉยๆแล้วเราเองเราไม่พยายามต่อสู้กับมันนะฮะตัวเราเองก็จะเป็นเหยื่อของมายาคติแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับอะไรที่จะเป็นหลักประกันทางสังคมเนี่ยคือเราถูกสร้างความเชื่อมาจากการที่บอกว่าเราจะมีกินได้เนี่ยเพราะความขยันแต่ว่าจริงๆแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยเราไปตีเหมารวมกันว่าคนที่รวยจากการผูกขาดนี่ก็ถือว่าขยันเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะมีความช่วยเหลือไม่ใช่ช่วยเหลือในลักษณะของการให้แต่เป็นการช่วยเหลือในแง่ของการจัดโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์กับคนที่ด้อยโอกาสนะด้อยความสามารถตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นเรื่องของการทำให้คนไม่ยอมทำงานแล้วกลายเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นไปเพราะเราถูกสร้างให้เกิดความเชื่อในเรื่องปัจเจกชนนิยมนะในเรื่องของการแข่งขันนะครับโดยที่ไม่ได้ดูว่าคนบางคนเกิดมาก็แข่งขันกับคนอื่นเขาไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเนื่องจากมีทุนไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมมันเนี่ยไอ้เรื่องประกันไอ้สังคมหรือว่าไอ้ความมั่นคงเรียกว่ารัฐสวัสดิการอะไรต่างๆเราต้องพยายามฝ่าไอ้มายาคติที่ถูกสร้างขึ้นอันเนี้ยให้ได้ด้วยการรวมคนแล้วก็ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวในช่วงของการเกิดกฎหมายประกันสังคมนั้นถ้าย้อนกลับไปดูนะบรรดาผู้ใช้แรงงานจะบอกได้ดีเลยว่าเขาลงทุนลงแรงนะครับ
ต่อสู้กันขนาดไหนและพร้อมๆกันนั้นมันเกิดในช่วงที่รัฐบาลเองเนี่ยไม่สามารถมีอำนาจผูกขาดเด็ดขาดได้เพราะรัฐบาลของพลเอกชาติชายนั้นขึ้นมาต่อจากรัฐบาลเปรมเพราะนั้นอยู่ในภาวะที่จำเป็นที่จะต้องตอบสนองความต้องการของมวลชนอยู่มากดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนทางอุดมการณ์ทางองค์ความรู้นะครับและก็ขับเคลื่อนทั้งเรื่องของพลังของผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปด้วยเพราะอย่างยิ่งผมคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับมันเห็นชัดแล้วครับว่าระบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันทำลายความมั่นใจในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตตั้งแต่ชนชั้นกลางลงมาดังนั้นถ้าเราสามารถดึงชนชั้นกลางเข้ามาร่วมกับชนชั้นล่างแล้วเราพูดถึงความมั่นคงของชีวิตที่จะต้องมาจากรัฐเนี่ยเราจะได้ความร่วมมือมากขึ้นเพราะว่าคนจบหมายอะไรก็ดีเด็กรุ่นใหม่ก็ดีสิ่งที่เป็นภัยที่สำคัญที่สุดของเขาเนี่ยมันก็คือความไม่มั่นคงในชีวิตนะครับความที่สังคมนะมีการผูกขาดแล้วกีดกันแล้วก็ทำให้เขาไม่มีหลักประกันอะไรเนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้สิ่งเหล่านี้นะครับเพราะนั้นต้องระดมคนทั้งชนชั้นกลางชนชั้นล่างแล้วก็ต้องใช้การศึกษาเพื่อทำลายมายาคติที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับที่จะครอบงำความเชื่อคนให้ขังตัวเองนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆครับครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับครับผมว่ามายาคติอันนี้ไม่ต้องไปกังวลแล้วล่ะต้องมี40-50เนี่ยมันเขียนทุกประเด็นในหมวดสิทธิเสรีภาพในหมวดหน้าที่ของรัฐแล้วก็ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐที่อาจารย์ปรีดีบอกต้องมีกฎหมายมาเขียนไว้เนี่ยมันเขียนจนไม่ได้เขียนแต่มันเป็นวาทกรรมอยู่ทำยังไงให้วาทกรรมนี้มันไม่เป็นวาทกรรมนะแล้วผมไล่สวัสดิการตามที่เป็นปัจจุบันนะครับ1การศึกษาฟรี12ปีไม่รวมมหาวิทยาลัย2ก็คือว่าการรักษาพยาบาลฟรีนี่โดยหลักการนะครับ3มีการประกันการมีงานทำการว่างงานสวัสดิการที่ปาตะ4ประกันมารดาที่ตั้งครรภ์ทั้งก่อนและหลัง5ผู้สูงวัยคน60มีเบี้ยผู้สูงวัย600 700 800 1,000 บาทแล้วแต่ช่วงอายุไอ้ที่ผมบอกแล้วใช้เงินประมาณ 91,000 ล้าน4เรื่องเนี่ยเอามาไล่ดูของอาจารย์ผาสุกว่าการศึกษาเนี่ยถ้าเติมม.ปลายจนถึงปริญญาตรีเราต้องไปกู้กยศ.เพราะตรงนี้รัฐไม่ได้ให้ฟรีผมถึงเสนอว่าตรงนี้ไม่ต้องเพิ่มตังค์ลดเวลาเรียนจากเป็นปฐมมัธยม12ปีเหลือ9ปริญญาตรีเหลือ3มา12ปีจบปริญญาตรีก็อายุ18เข้าไปทดแทนแรงงานผู้สูงวัยซึ่งกำลังจะโตไปเรื่อยๆมันก็ตรงนี้มัน พ่อแม่ก็ลดรายจ่ายไป4ปีมีหนำซ้ำโควิดมันสอนอะไรแล้วครับเรียนออนไลน์ก็ได้สอบออนไลน์ก็ได้แล้วคุณจะไปเรียนทำไมเล่นเปิดเทอมไป5วันถ้านักเรียนเรียน5วันคุณเรียนมัน2วันสิไปโรงเรียนอย่างเงี้ยก็มีสังคมอีก3วันเรียนออนไลน์ได้ไหมและไม่จำเป็นต้องมาตรงหยุดกันเสาร์อาทิตย์อันนี้หยุดจันทร์อังคารและอังคารพุธที่พูดเรื่องที่ท่านจะแก้ได้อย่างคือควันพิษรถติดมันหายไปออโตเมติกทำหนึ่งอย่างมันหายสองสามอย่างเรื่องใหญ่ทั้งนั้นถูกไหมครับอย่างเงี้ยก็มันมาอย่างนี้ก็ใช้โอกาสตรงนี้ไปที่อาจารย์พูดอ้าวงั้นอันนี้ไม่ได้ใช้ตังค์ถูกไหมครับอันเดิมสองประกันสุขภาพก็แทบจะไม่ได้ใช้ตังค์ปรับปรุงเพิ่มเพียงแต่ว่าทำยังไงให้โรงพยาบาลเอกชนที่ดีๆเนี่ยมันรับตรงนี้หน่อยให้คนเข้าไปได้มากขึ้นแล้วก็ไปปรับปรุงเพิ่มเรื่องของแรงงานทั้งหลายเนี่ยนะครับเห็นด้วยเลยต้องเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้มันเหมาะสมแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็มีหลักประกันมันจ่าย3ฝ่ายอยู่แล้วรัฐก็ไม่ได้จ่ายฝ่ายเดียวตัวนายจ้างลูกจ้างก็ร่วมจ่ายรัฐอาจจะจ่ายช้าหน่อยอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปพอเรื่องผู้สูงวัยเนี่ยจากเบี้ยชราภาพ600 700 800 1,000 บาทเนี่ยมาทำเป็นบำนาญประชาชนซะ60ปีได้ไปคนทั้งหลายเขาก็ไม่เอาเพราะคุณต้องเลือกคุณจะเอาน้อยเอามากผมได้บำนาญอยู่เดือนละหลายหมื่นผมก็ไม่เอาบำนาญแต่ 3,000 คนเนี่ยไอ้ 3,000 บาทเนี่ยนะครับมันใช้ตังค์ถ้าตีว่า12ล้านคนวันนี้มันไม่ถึง12ล้านหรอกเพราะมีคนที่มันรับบำนาญอื่นอยู่ตีว่าสัก11ล้านคนคุณก็ใช้ตังค์ประมาณ 330,000 ล้านแวด 1% มันได้ประมาณ100,000 ล้านบนฐานปัจจุบันแต่ถ้าเราเอาเข้าระบบมากขึ้นมันได้ดับเบิ้ล
ถ้าจะขึ้นแวดอาจารย์หมอสุพูดเนี่ยนะครับนี่เป็นไอเดียจะขึ้น 2% เนี่ยถ้าขึ้นเพื่อว่าคือคุณจะรับบำนาญคุณก็ต้องจ่ายเพื่อไปกินบำนาญในวันข้างหน้าจะจ่ายผ่านเป็นรูปแบบอะไรบ้างแวดก็เป็นทางหนึ่งให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายและตัวเองในวันข้างหน้า2เห็นด้วยแต่ภาษีมรดกภาษีพวกนี้มันได้น้อยมากมันเก็บได้น้อยมากกว่านี้อาจจะเพราะเงื่อนไขยังไม่นั่นแต่ถามว่าเราจะไปแก้ตรงนั้นเพื่อเอาเงินมาตัวนี้มันอีกไกลเอาว่าอันไหนแก้ได้ทำได้และมันใกล้และมีประสิทธิภาพต้องทำอันนั้นก่อนนิติบุคคลคุณไปแฟลตทำไม 20% คุณเก็บคุณกำไรเยอะคุณเก็บมากไปถูกไหมครับหรือไม่ภาษีไอทีแคปิตอลเกนเล่นหุ้นแล้วไม่เสียภาษีแล้วก็เก็บไปอย่างเงี้ยมันทันทีแล้วมันไม่กระทบใครนอกจากกระทบคนที่รวยอย่างนี้ก่อนคนตัวเล็กไม่กระทบนะก็เนี่ยทำอย่างเงี้ยเงินมันก็มาเติมเหลือต้องเติมคือเรื่องบำนาญซึ่งถามว่าเติมอีกเท่าไหร่เติมอีกประมาณสมมติว่า 300,000 ล้านทุนๆก็เติมไปประมาณ 200,000 ล้านเอางบประมาณเสริมเข้าไปอีกอะไรอีกเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วนะมันไม่ได้เยอะมากมายถือว่าตัวอื่นมันก็แค่ปรับเข้าไปลดหัวจัดการลงลดงานเขาลงจัดบ้าวอคอแตกไม่มีตึกตึ้งไม่ใช่ไม่ต้องสร้างลงสัก4ปีเนี่ยอย่างนี้มันเดินได้ตอนชาติเป็นนักเศรษฐศาสตร์ปีครั้งรัฐสวัสดิการมันช่วยสเปอร์เศรษฐกิจด้วยนะครับมันกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจงั้นมายาเศรษฐกิจผมช่วยไม่มีหรอกครับนะฮะแล้ววันนี้มันข้ออ้างรัฐมนูลฉบับเนี่ยคสช.นี่ก็คุณเผด็จการคุณจะเขียนอย่างเงี้ยแต่คุณเขียนให้ดูดีสำหรับพวกคุณแต่ผมจะเอาสิ่งที่คุณเขียนมาทำให้มันเป็นจริงสภาสุขีเพิ่มเติมใช่ไหมครับก่อนนิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคือเรื่องที่ว่าถ้าเผื่อเรามีสวัสดิการแล้วคนจะขี้เกียจเนี่ยนะคะเราไปดูสิฮะประเทศอย่างเช่นนอร์เวย์หรือสวีเดนหรือเดนมาร์กอะไรพวกนี้แล้วเยอรมนีเนี่ยเศรษฐกิจเขาก็เจริญเติบโตดีนะคะก็ไม่เห็นล่มสลายเลยแล้วเรามีระบบประกันสังคมเราก็ไม่ได้ล่มสลายมันเป็นมายาคติจริงๆเป็นเพราะว่าคนที่มันเป็นความรู้สึกของคนมั่งมีที่คุ้นเคยกับตัวเองมั่งมีแล้วก็มีคนระดับล่างที่ต่ำกว่าตัวเยอะๆเนี่ยรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ดีหรือยังไงไม่ทราบแล้วก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องไปช่วยเขาหรอกมันไม่จำเป็นต้องไปช่วยเขาหรอกเขาช่วยตัวไม่จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นทัศนคติที่จะต้องมีการปรับตัวทีนี้ไอ้เรื่องภาษีเนี่ยค่ะแล้ววันนี้เราพูดกันถึงเรื่องต้องมีการกระจายการเก็บภาษีไปสู่ท้องถิ่นด้วยนะคะท้องถิ่นเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเก็บภาษีทางด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขณะนี้เนี่ยมันเก็บโดยท้องถิ่นนะคะแต่ว่าอัตราหลักการอันนี้ต้องเก็บภาษีในอัตราต่ำๆแต่ขยายฐานให้กว้างนะคะแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้ส.ส.นะคะทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยค่ะปรับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยค่ะไม่ใช่อัตราแปลว่าอย่างที่ผสมพูดอ่ะคือเรายกเว้นเยอะเกินไปอะค่ะลดมันลงมาเสียแล้วเราก็จะได้รายได้เพิ่มและตรงส่วนนี้ก็อาจจะเอามาช่วยบำนาญในท้องถิ่นไปเลยแล้วตรงนี้เนี่ยคนท้องถิ่นก็จะพอใจว่าเขาจะได้ความมั่นคงในชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะเสียภาษีเราต้องมีกระบวนการชักจูงเขาด้วยให้เห็นแต่ว่ารัฐบาลจะต้องทำจริงนะคะแล้วก็แก้ปัญหาคอร์รัปชันแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสไปด้วยและสร้างความมั่นใจด้วยครับขอบคุณอาจารย์นะมีอาจารย์สุชาติคือผมขอเสริมคุณธนาธรท่านอาจารย์ผาสุกดังนี้นะฮะคือว่าจริงๆแล้วรัฐบาลกลางของไทยเนี่ยมันใหญ่เกินไป ญี่ปุ่นเนี่ยมี12กระทรวงนะ แล้วมีรัฐมนตรี18คนมี18คนญี่ปุ่นใหญ่กว่าเรา25เท่าวัดในแง่ของ GDP นะสหรัฐอเมริกานี่มีรัฐมนตรีSecretary 25คน25คนประเทศใหญ่กว่าเรา50เท่านะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็ส่งเสริมที่ท่านธนากรพูดก็คือลดอำนาจรัฐส่วนกลางนะเพิ่มอำนาจส่วนท้องถิ่นควรเลิกการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งหมายถึงว่ากรมการปกครองต้องเล็กลงแล้วก็ควรเลิกกรมส่งเสริมส
็จะว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนนั้นเป็นตัวที่กระจุกแล้วก็สร้างการทอดถนนเยอะแยะเลยให้ท้องถิ่นเนี่ยมีความสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นเพราะว่าเขาจะได้ดูแลตัวเขาแต่สิ่งหนึ่งผมฝากไว้ที่นี้ก็คือว่าองค์กรท้องถิ่นใดๆไม่ควรมีอำนาจไปกู้เงินเกินรายได้นะเหตุผลก็คือว่าในบราซิลครั้งหนึ่งให้ทุกคนมีอำนาจกู้เงินหมดเกินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่เก็บมาทีนี้หนี้เนี่ยมันเป็นหนี้รวมของประเทศเพราะนั้นถ้าทุกท้องถิ่นรวมแล้วหนี้รวมมากเกินไปนะฮะประเทศบราซิลล้มละลายตอนนั้นดังนั้นไอ้ส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็เหมือนกับคนในบ้านเราเนี่ยสมมติเราเป็นหัวหน้าบ้านเนี่ยเป็นรัฐบาลกลางเนี่ยคนในบ้านเนี่ยไปสร้างหนี้เกินตัวไม่ได้นะคือหนี้โดยรวมจะต้องเก็บไว้นะฮะแล้วของไทยเนี่ยประเทศมันเล็กใช่ไหมมันไม่เหมือนญี่ปุ่นเหมือนสหรัฐเหมือนอะไรที่เขาพิมพ์แบงก์เราใช้ได้ของเราพิมพ์แบงก์เราใช้ไม่ได้ดังนั้นอ่ะหนี้เยอะๆเกินตัวขนาดเนี่ย 92% ของ GDP ไม่ใช่จะ 60% ของ GDP จะ 60% ของ GDP แล้วเนี่ย59นี่ส่วนประชาชนที่เป็น 92% ของ GDP นะดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเป็นเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดก็คือรัฐบาลกลางเนี่ยคอร์รัปชันมากที่สุดแล้วที่คอร์รัปชันน้อยที่สุดก็คือครอบครัวนะฮะจากครอบครัวก็ขึ้นมาแล้วก็หมู่บ้านก็เริ่มคอร์รัปชันมากขึ้นแล้วมันตามลำดับของอันนี้ดังนั้นเนี่ยเรากระจายอันนี้ออกไปมันก็จะทำให้ประเทศเนี่ยปฏิวัติยากขึ้นด้วยนะแล้วก็กระจายสิ่งต่างๆออกไปทุกคนพัฒนาด้วยตัวเองครับสุขขอเสริมไปนิดได้ไหมดูตัวอย่างประเทศจีนนะคะประเทศจีนงบประมาณของรัฐบาลกลางจีนเนี่ยน้อยกว่างบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นทั้งหมดแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นสามารถจะมีกระบวนการต่อรองกันทุกปีนะคะในเรื่องของการแบ่งสรรภาษีมาสู่ท้องถิ่นเราต้องไปสู่จุดนั้นแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยแรงต้านการลดบทบาทของรัฐบาลกลางเนี่ยการลดบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยมันแรงมากนะเราต้องหาวิธีที่จะแก้ตรงนี้ให้ได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนี่แหละครับมันสอดคล้องกับคำถามสุดท้ายเลยมีคนถามคุณธนาธรมานะฮะจะลดอำนาจตัดรวมสูงได้ยังไงคำถามง่ายๆแล้วครับแต่ผมว่าตอบยากมากครับผมครับผมคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยเวลาเราพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพปฏิรูประบบราชการรวมศูนย์เนี่ยนะครับผมมองมันว่าคืออ่ะพูดตรงๆก็คือคุณต้องชนะทางการเมืองก่อนคือหมายความว่าคุณต้องปักธงทางความคิดให้ได้เมื่อคุณสามารถปักธงทางความคิดได้มีประชาชนสนับสนุนเข้าไปมีอำนาจก็สามารถทำได้ดังนั้นผมเชื่อว่าไอ้ Battle of Ideas เนี่ยหรือว่าการต่อสู้ทางความคิดเนี่ยมันมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบันถ้าคุณไม่สามารถชนะในการต่อสู้ทางความคิดได้ยังปล่อยให้อายาคติประเภทถ้ามีสวัสดิการแล้วคนไม่ทำงานอย่างที่อาจารย์วิโรจน์ถามมาเมื่อสักครู่เป็นวาทกรรมที่โดมิแนนต์หรือว่าเป็นวาทกรรมที่ครอบงำอยู่เนี่ยคุณไม่มีทางที่จะสร้างรัฐสวัสดิการได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการต่อสู้เพื่อยึดกลุ่มพื้นที่ทางความคิดเนี่ยมันจึงสำคัญมากดังนั้นมันจึงเป็นการเดินทางที่ใช้เวลานะครับต้องทำความเข้าใจกับประชาชนต้องรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องพูดในทุกโอกาสทำให้การปฏิวัติมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนะฮะกับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะครับมีแต่การรณรงค์อย่างแข็งขันอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะชนะได้เพราะอะไรเพราะแน่นอนที่สุดจะชนะทางการเมืองด้วยวิถีทางอำนาจด้วยวิถีอาวุธเนี่ยปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้นะรัฐสมัยใหม่มันมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยมากการจับอาวุธลุกขึ้นสู้เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิรูปกองทัพอะไรเนี่ยมันจึงต้องใช้พื้นฐานของการต่อสู้ทางความคิดเหมือนเวทีวันนี้แหละครับนะครับแล้วผมอาจจะแตกต่างอย่างท่านอื่นเนื่องจาก
อย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เราไปทำงานการเมืองท้องถิ่นเรามีโอกาสทำให้เห็นจริงซึ่งในการทำงานของผมก็ปรารถนาตัวเองไว้นะครับว่าจะทำให้ประชาชนเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่กับการเมืองมันสัมพันธ์กันและจะทำเรื่องนี้ให้ดีเพื่อให้ประชาชนเห็นเข้าใจถึงจุดนี้ให้ได้นะครับค่อยๆเดินทางร่วมกันนะครับค่อยๆรณรงค์เรื่องนี้เรื่องการผลักดันเรื่องนี้ร่วมกันครับสุดท้ายจริงๆครับอาจารย์ที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ครับ2ปีที่ผ่านมาไม่นับปีนี้นะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณอยู่2ปีติดกันนะครับผมอยากจะยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดในวันนี้ว่าเรามีเงินพอสร้างรัฐสวัสดิการเป็นจริงนะครับผมคิดว่าระดับ 200,000 บาท 200,000 ล้านบาทเนี่ยหาได้เลยไม่ต้องเพิ่มงบด้วยระดับ 200,000 ล้านบาทนะครับหาได้เลยไม่ต้องเพิ่มงบด้วยจากการที่ไปทำงานกรรมาธิการงบมาไอ้งบประมาณที่ไม่เป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะครับมีอยู่เยอะมหาศาลจนถ้าไม่เข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยจะไม่เชื่อแต่ผมไปนั่งดูรายละเอียดมา2ปีเนี่ยมันสิ่งที่มันตอบอย่างเดียวก็คือมันยืนยันสิ่งที่เราเชื่อว่าเราสร้างสวัสดิการที่ดีกว่านี้ได้แล้วผมคิดว่า 200,000 ล้านทำได้เลยนะครับผมขอเสริมเท่านี้ครับนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับจริงใจผมเองก็มีคำถามอยู่เยอะเลยแต่เนื่องจากเวลางวดเข้ามานะฮะงั้นก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเชิญท่านวิทยากรไปรอเพื่อเคลียร์เวทีนะครับและหลังจากนี้ก็จะมีพิธีการในส่วนของขั้นต่อไปนะครับแต่ระหว่างนี้นะครับผมขออนุญาตโปรโมทอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากสนับสนุนนะฮะการดำเนินกิจกรรมของสถาบันเราสามารถติดตามนะครับได้บน Facebook Fanpage นะสถาบันปรีดีพนมพงษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่ระลึกก็มีส่วนลดนะครับช่วงนี้ลด 15% หรือหนังสือชุดอภิวัตสยามนะครับตลอดเดือนมิถุนายนก็ลดราคาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเฉลิมฉลอง89ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะหรือท่านใดนะครับอยากจะศึกษาตำราต่างๆนะฮะตอนนี้เว็บเพจนะครับมีเอกสารนะฮะให้ดาวน์โหลดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับง่ายๆนิดเดียวนะครับไปที่ pd.or.th ก็จะมีเอกสารนะครับมากมายนะฮะมีตำราต่างๆซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดอ่านได้ฟรีนะครับ okay. เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับขออนุญาตมอบเวทีให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะฮะกดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะพบกันอีกนะครับในปรีดีทอล์คครั้งที่12นะฮะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณอาจารย์วิโรจน์ด้วยนะคะจบลงไปแล้วสำหรับกิจกรรมเสวนาปรีดีทอล์คครั้งที่11เนื่องในวาระ89ปีอภิวัตสยามนะคะในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญคุณสุดาพนมยงค์ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิปรีดีพนมยงค์ให้เกียรติขึ้นมอบของที่ระลึกกับวิทยากรด้วยค่ะค่ะลำดับแรกนะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดีพนมยงค์ค่ะที่ให้เกียรติมากล่าวปาฐกถานำกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะลำดับถัดไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญศาสตราจารย์กิติคุณดร.ผาสุกพงไพจิตค่ะขึ้นรับมอบของที่ระลึกจากคุณสุดาพนมยงค์ค่ะขอบคุณค่ะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชขึ้นรับมอบของที่ระลึกค่ะขอบคุณค่ะค่ะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.โพคินพลกุลค่ะขอบคุณมากค่ะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะอ
ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะและวิทยากรท่านสุดท้ายค่ะขออนุญาตเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สัทธารัมธรรมบุษดีค่ะค่ะเป็นเจ้าของผลงานหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะใครหนังสือใครสนใจก็ติดต่อทาง Facebook Fanpage ของเราได้นะคะขอบคุณค่ะค่ะและลำดับถัดไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญดร.วิโรจน์อารีค่ะกรรมการบริหารสถาบันปรีดีพนมยงค์ค่ะที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณคุณสุดาด้วยนะคะที่เป็นเกียรติมอบของที่ระลึกให้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะในลำดับถัดไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณปรีดีวิทย์พนมยงค์ค่ะกรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดีพนมยงค์ค่ะมอบของที่ระลึกให้กับศาสตราจารย์พิเศษชาญวิทย์เกษตรศิริค่ะตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับพวกเราได้จัดถ่ายรายการกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากสถาบันปรีดีพนมยงค์เนี่ยจะได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่แล้วนะคะทางพีบิกก็มีของที่ระลึกมอบให้กับเราด้วยนะคะคุณปรีดีวิทย์พนมยงค์จะเป็นผู้แทนรับมอบนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านวิทยากรทุกท่านนะคะและคณะกรรมการถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเชิญถ่ายภาพร่วมกันเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพรวมถ่ายภาพรวมค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเชิญถ่ายภาพร่วมกันนะคะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ทุกท่านมาร่วมพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกับ